สวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับมาติดตามรายการประชาชนข่าวทางสถานีเอเชียอัปเดตกับดิฉันตรีชดาศรีธดาค่ะและผมสุรชาติตันติธนาไพศาลครับวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่31พฤษภาคม2555ค่ะวันนี้เปิดด้วยคลิป ความภาคภูมิใจของพรรคประชาธิปัตย์ในการแสดงพฤติกรรมในสภาผู้แทนราษฎรสภาอันสูงส่งค่ะหลายช่องของบรรดานะคะสื่อที่อยู่เคียงข้างกับประชาธิปัตย์นะคะต่างชื่นชมยินดีค่ะรายการประชาชนข่าวเช่นเดียวกันค่ะขอปรบมือเหมือนกันนะคะขอปรบมือค่ะขอปรบมือให้กับพรรคประชาธิปัตย์จริงๆนะครับที่อาจหารแล้วก็แสดงพฤติกรรมเช่นนี้นะคะคือทางช่องของบรูสกายเองชื่นชมยินดีในฐานะวีรสตรีบอกว่าโอ้กล้าหาญไปทำอย่างนั้นช่างเป็นความน่าภาคภูมิใจจริงๆนะครับของฝ่ายประชาธิปัตย์หรือแมลงสาบแต่ว่ารายการประชาชนข่าวขอปรบมือให้สำหรับพฤติกรรมเยี่ยงนี้เพราะว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในสภาอันสูงส่งอย่างนี้นะคะคือเราชื่นชมในฐานะที่คุณกล้าและน่านะครับกล้ามากๆนะครับและน่าเนี่ยแข็งแรงจริงๆท่านผู้ชมครับมีอย่างที่ไหนท่านผู้ชมครับเป็นผู้แทนราษฎรนะครับขึ้นไปบนบัลลังก์แล้วเอาประเก้าอี้ของประธานสภานี้ออกไปค่ะโอ้โหและเป็นความภาคภูมิใจของประชาธิปัตย์มากๆเมื่อวานนี้ก็ต้องชื่นชมนะคะในพฤติกรรมของพรรคประชาธิปัตย์เองนะคะที่กล้ามากปกติเวลาจะขึ้นนะคะอภิปรายหรืออะไรจะพูดคำว่าท่านประธานที่เคารพคราวหน้าก็ต้องพูดคำว่าท่านประธานที่ไม่เคารพไปเลยดีกว่านะคะถ้าเกิดจะทำพฤติกรรมอย่างนี้เก้าอี้เนี่ยอยากเป็นมากก็ชนะการเลือกตั้งให้ได้สิคะตามกรกฎาคม2554ที่ผ่านมาแพ้การเลือกตั้งอย่างหลุดลุ่ยแต่วันนี้อยากได้เก้าอี้ของประธานสภาประชาธิปัตย์นะครับเคยบอกว่าเชื่อมั่นในระบบรัฐสภาเชื่อมั่นในระบบรัฐสภาถามไปยังนายชวนหลีกภัยว่าพฤติกรรมของพรรคประชาธิปัตย์เมื่อวานนี้ในการที่ไปดึงกระชากท่านประธานสภาลงมาในการที่คุณรังสีมาหรือนางรังสีมาเนี่ยไปลากเก้าอี้ออกถามไปยังนายชวนหลีกภัยครับว่านี่หรือคือการเชื่อมั่นในระบบรัฐสภาของพรรคประชาธิปัตย์ถามยังผู้ตรวจการแผ่นดินว่าพฤติกรรมของประชาธิปัตย์ผู้ตรวจการแผ่นดินจะทำอย่างไรผิดจริยธรรมเชิงลึกหรือเปล่าหรือว่าเชิงลึกที่สุดหรือว่าแค่ตื้นๆนะคะฝากไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินว่าพฤติกรรมแบบนี้จริยธรรมของผู้แทนราษฎรลักษณะแบบนี้ผิดจริยธรรมเชิงลึกหรือเปล่าแล้วกรณีอย่างนี้ประธานสภาเนี่ยมีอำนาจในการสั่งการให้ทางผู้แทนราษฎรหรือคนที่อยู่ในสภาเนี่ยปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติอะไรก็ตามแต่พฤติกรรมอย่างนี้ไม่แตกต่างกับสภาของเกาหลีใต้เลยที่เราเคยเห็นนะคะส.ส.ชกต่อยกันในสภาวันนี้เหมือนกันค่ะก็มีประเด็นส่วนหนึ่งที่มีการสวัสดิ์กันระหว่างรังสีมารอดรัศมีฉีฉุนเอ้ยไม่ใช่ครับใจเย็นนะครับไม่ใช่เหรอคะนางรังสีมานะครับกับคุณขัตติยาสวัสดิผลเมื่อวานนี้นะครับก็เมื่อวานจนเป็นเหตุให้ว่าน้องเดียหรือว่าขัตติยาสวัสดิผลเนี่ยออกมาให้ข่าวโพสต์ใน Twitter ส่วนตัวเหมือนกันนะคะ บอกว่าไม่ได้โดนตบนะคะเพราะถ้าเกิดโดนตบเนี่ยพฤติกรรมแบบนี้ของสสที่กระทำต่อน้องเดียเนี่ยถือว่าเป็นพฤติกรรมที่จะต้องใช้คำว่าอะไรมากมากต้องยอมรับคือในสภาผู้แทนราษฎรปกติเนี่ยก็คือแค่คำพูดคำจานำข้อมูลหลักฐานมาเปิดเผยกันในสภาผู้แทนราษฎรใครมีข้อมูลอะไรก็เขาเรียกว่ามาอภิปรายกันแต่ครั้งนี้เป็นพฤติกรรมที่ไม่เคยเกิดขึ้นในสภาก็ต้องมอบโล่นะคะแล้วก็เขียนใบเกียรติคุณมอบให้กับประชาธิปัตย์ในฐานะการกระทำที่กล้าหาญแล้วก็ก็เรียกว่าเป็นพฤติกรรมที่สุดๆของประเทศนี้ที่เคยมีมาก็
หากมองย้อนกันไปนะคะหากตั้งสมัยที่เรายังปกครองระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เปลี่ยนเป็นประชาธิปไตยใหม่ๆเนี่ยครับก็เรียกสภาผู้แทนราษฎรไม่เคยมีพฤติกรรมแบบนี้เกิดขึ้นแต่ครั้งนี้กับกลายเป็นได้รับความหาได้รับรางวัลได้รับกล่องจากหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แบบเต็มๆเพราะไม่ออกมาพูดอะไรเลยนะคะก็แสดงว่าเขาเรียกว่าการนิ่งซะก็ถือว่าสงบแล้วก็ยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะตอนนี้เราจะไปพูดคุยกับน้องเดียนะคะขัตติยาสวัสดีผลค่ะถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องเดียครับสวัสดีค่ะพี่ปอยพี่หมอแก้สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีครับท่านสสขัตติยาครับสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะได้ยินค่ะได้ยินครับได้ยินครับเหตุการณ์เมื่อวานเกิดขึ้นยังไงบ้างคะเหตุการณ์เป็นอย่างไรครับเหตุการณ์ที่ยื้อยุดกับคุณรังสีมามันเป็นยังไงครับจริงๆมันไม่มีอะไรหรอกพอดีแบบเห็นท่านสสรังสีมากำลังเอาเก้าอี้ท่านประธานลงไปหนึ่งตัวเราก็เห็นว่ามันไม่ถูกต้องคือสถานการณ์มันเกินไปนิดนึงนะคะเพราะมันเป็นเก้าอี้ของท่านประธานก็เลยกำลังจะเอาไปอีกตัวแล้วพอดีแบบเดียแล้วก็มีท่านสสเป่งมณีแล้วก็สสชมพูจันทาทองอ่ะแบบขึ้นไปพอดีเราก็ว่ามันไม่ถูกต้องเราก็เลยแบบไปดึงเก้าอี้กลับคืนมาเท่านั้นเองค่ะค่ะครับค่ะเหตุการณ์ก่อนหน้านี้นะคะน้องเดียเหตุการณ์มีอะไรเกิดขึ้นคะทำไมรังสีมาถึงกล้าหาญขนาดนั้นคือจริงๆต้องบอกว่าไม่ใช่คุณรังสีมาคนแรกที่กล้าหาญขึ้นไปบนบัลลังก์ของท่านประธานนะคะคือถ้าดูในภาพข่าวก็จะมีแบบหลายคนทั้งท่านแบบนิพนธ์บุญญามณีอะไรอย่างเงี้ยท่านวัชราเพชรทองแล้วก็คือพวกสสประชาธิปัตย์นะคะคือพอท่านประธานลงจากบัลลังก์สั่งพักการประชุมใช่ไหมคะก็คือพวกสสประชาธิปัตย์ก็ขึ้นกลูกันไปอยู่ตรงแบบบัลลังก์ท่านประธานแบบมีคนนึงยังไม่แน่ใจน่าจะเป็นท่านสาธิตปิตุเตชะถึงขนาดนั่งเก้าอี้ท่านประธานเลยอะโอ้โหค่ะคือถ้าได้จำผิดเป็นสักคนหนึ่งค่ะแต่แน่นอนว่าต้องมีคุณสาธิตปิตุเตชะด้วยอ่ะก็แบบนั่งมันแบบพวกเราก็แบบเฮ้ยทำอย่างนี้ไม่ถูกอ่ะเราสสใหม่เรายังทนไม่ได้เลยอะค่ะแล้วก่อนหน้านี้ที่มีข่าวเรื่องของว่าคุณรังสีมาปะทะกับน้องเดียข้อเท็จจริงเป็นยังไงคะไม่ได้ปะทะการถามว่ามีการยื้อยุดฉุดกระชากเก้าอี้กันไหมมีแต่ว่าไม่ได้มีการลงไม้ลงมือกันแล้วเดียรู้แหล่งปล่อยข่าวแล้วว่าใครที่เป็นคนปล่อยข่าวนี้ใครครับน้องเดียครับสสสอบตกคนหนึ่งของไม่ใช่ต้องพูดสสสอบผมไม่ได้เป็นผู้สมัครที่สอบตกคนหนึ่งจากการเลือกตั้งครั้งที่แล้วของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะค่ะเอาเท่านี้พอเอาเท่านี้พอถือว่าเป็นการดิสเครดิตพอแล้วค่ะน้องเดียเรามองยังไงครับกับที่เราเป็นสสเป็นผู้แทนราษฎรสมัยแรกและเข้าไปเห็นพฤติกรรมวันนี้ท่าทีของประชาธิปัตย์ในสภาน้องเดียมีความรู้สึกยังไงครับมีความรู้สึกยังไงเหรอคะคือเดียก็รู้สึกแบบเศร้าใจกับการกระทำของเขาอะนึกออกไหมคะค่ะคือเรามีความรู้สึกว่าสภาเนี่ยคนเขาจับต้องมองดูอยู่กันทั้งประเทศถ้าเกิดคุณจะไม่เห็นด้วยคุณควรที่จะแสดงออกอย่างมีวินัยอยู่ตามกฎข้อบังคับของรัฐสภาแต่สิ่งที่เขาทำเนี่ยคือมันเหมือนทุกอย่างมันถูกเซตเอาไว้อยู่แล้วล่ะพอท่านประธานกดแบบจะขอลงมติปุ๊บคือถ้าเกิดสังเกตดีๆทุกคนเตรียมหยิบกระดาษที่แบบปริ้นออกมาจากสสประชาธิปัตย์ทุกคนเพื่อที่จะแบบชูแล้วอะครับค่ะคือทุกอย่างมันเซตเอาไว้แล้วว่าพอถึงเวลาอย่างนี้ถ้าเกิดท่านประธานแบบนี้ทำอย่างนี้นะคือมอเนี่ยบอกว่าเฮ้ยคือนี่รัฐสภาแล้วคุณก็ทำกันมาคือคุณตั้งใจที่จะก่อให้เกิดความวุ่นวายอย่างนี้แล้วค่ะครับค่ะน้องเดียตั้งก็สังเกตว่าเขาตั้งใจแล้วที่จะให้ปวดในสภาวันนี้ตั้งใจอย่างนั้นเลยแน่นอนคือจากที่เดียมอนะคะเพราะว่าทุกคนมีกระดาษสีขาวที่ปริ้นมาอยู่ในมือที่เขาชูกันในสภาแล้วพอทุกพอแบบพอสสบางคนพอได้ยินคำว่าผมไม่มีใครแบบค้านผมก็จะขอแบบมติอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็คือเตรียมหยิบกระดาษแล้วอ่ะเตรียมหยิบกระดาษสีขาวออกมาแล้วอ่ะพอท่านประธานกดออดปุ๊บทุกคนก็แบบชูเลยคือแบบอ๋อเสร็จกันไว้อะไรอย่างนี้ได้ออกไหมคะค่ะแต่ก็ไม่แปลกใจว่าทำไมถึงได้เป็นฝ่ายค้านอยู่อย่างนี้ค่ะน้องเดียคะน้องเดียไปเรียนต่างประเทศมามากมายเห็นระบบสภาในต่างประเทศกับวันนี้ของสภาไทยเป็นยังไงบ้างคะคือเดียก็ได้แต่หวังว่าสภาไทยจะพัฒนาให้เหมือนต่างประเทศประเทศเราจะได้เป็นที่ยอมรับจากสากลมากกว่านี้อะค่ะค่ะค่ะคือสิ่งที่มันเห็นแล้วมันก็อายแบบอายต่างชาติเขาว่ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นแล้วฝ่ายค้านไทยเป็นอย่างนี้จริงฝ่ายค้านไทยเนี่ยเด็กก็อยากให้เขาอะเป็นตัวอย่างให้กับฝ่ายค้านต่างแบบนานาประเทศอะไม่ใช่ให้ฝ่ายค้านจากนานาประเทศมาดูถูกเราค่ะค่ะในฐานะที่เป็นสสผู้หญิงสมัยแรกเลยกับการเห็นพฤติกรรมของสสหลายสมัยนะคะของอย่างรังสีมานะคะรอดรัศมีแบบนี้อยากจะบอกอะไรในฐานะเราเป็นสสใหม่ไหมคะคือจริงๆแล้วอะกับท่านรังสีมาเนี่ยจริงเราถ้าเกิดพอเสร็จงานปุ๊บเราก็พูดจาคุยกันปกตินะคะแต่ว่าสิ่งที่เขาทำบางทีเนี่ยการที่เขา
อย่าทำเด่นมากเกินไปเนี่ยเด็กๆดูอยู่อ่ะเขาเอาเป็นตัวอย่างได้ค่ะแล้วซึ่งเด็กๆอ่ะบางทีเขายังแยกถูกผิดไม่ออกหรอกเห็นว่ามันเป็นการกระทำที่เท่ดีโหแบบมีแบบพรรคประชาธิปัตย์แบบโหปรบมือให้อย่างเงี้ยเดี๋ยวว่ามันไม่ถูกต้องคือประชาชนเยาวชนเขาก็ดูสายทอดสภาอยู่คือเขาเห็นแบบนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีถ่ายทอดเมื่อวานแต่ว่าช่องทีวีหลายๆช่องข่าวหลายสำนักเขาก็ทำข่าวอยู่นะตอนนั้นน่ะคือเดี๋ยวว่ามันไม่ได้เป็นตัวอย่างที่ดีเลยก็อยากจะฝากไว้ว่าคนที่ดูอยู่คือไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะคะเดี๋ยวว่ามันไม่ดีค่ะแล้วก็เบียร์ก็ได้แต่มองแล้วที่ก็จะบอกว่าเบียร์เป็นสสเนี่ยเบียร์จะไม่ทำตัวแบบท่านรังสิมาเด็ดขาดโอ้เยี่ยมเลยค่ะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่รายงานสดๆเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะในฐานะที่น้องเบียร์เนี่ยอยู่ในเหตุการณ์แล้วก็ถูกยงใหญ่เป็นเขาเรียกว่าเป็นตุ๊กตาหนึ่งเลยขอฝากนิดนึงว่าแบบว่าขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจเบียร์ยังโอเคดีอยู่ค่ะแต่เบียร์ไม่ยอมไม่ใครมาทำร้ายเบียร์แน่นอนค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะน้องเบียร์ที่รายงานให้ฟังค่ะพี่ปอยค่ะค่ะค่ะนั่นคือเสียงของน้องเบียร์ค่ะตียาสวัสดีผลนะคะก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในตุ๊กตาที่อยู่ในเหตุการณ์สำคัญเพราะว่ามีบอกว่ารังสิมาสามารถตบหน้าน้องเดียได้โอ้โหถ้าทำอย่างนั้นก็ต้องปรบมือคุณรังสิมาอีกสักครั้งนึงในฐานะพฤติกรรมที่เรียกว่ากล้าหาญในสภาผู้แทนราษฎรนะคะแต่ปรบมือฐานะประชดนะคะประชดว่าจริงๆแล้วสภาอย่างนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นคือควรจะเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนในฐานะที่กว่าจะเลือกส.ส.นะที่กว่าจะเลือกส.ส.มาหนึ่งคนเนี่ยส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อและส.ส.ระบบเขตเนี่ยโอ้โหยากเย็นแสนเข็ญนะคะวันนี้อย่าลืมนะครับว่าคุณเป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทยวันนี้พฤติกรรมที่ทำอยู่ในสภาเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมสามารถจะร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านบนหน้าจอทางรายการประชาชนข่าวได้ว่าท่านมีความรู้สึกอย่างไรกับพฤติกรรมของพรรคประชาธิปัตย์เมื่อวานที่แสดงในสภาครับร่วมมาส่งความคิดเห็นมาได้ที่4689988ครับค่ะจริงๆแล้วค่ะพูดด้วยความที่ไม่มีอารมณ์เลยนะคะว่าเห็นคุณพฤติกรรมของคุณรังสิมาเนี่ยไม่แปลกใจค่ะไม่แปลกใจในพฤติกรรมอย่างนี้นะคะเพราะว่าที่ผ่านมาคนสมุทรสงครามเองก็เล่าให้ฟังถึงพฤติกรรมของคุณรังสิมาเองนะคะว่าเป็นอย่างไรคนละคนสมุทรสงครามเนี่ยเขาบอกว่าวันนี้ไม่มีอะไรรู้สึกแค่ว่าอยากจะเอาปิ๊บกุมหัวอยากจะให้คุณรังสิมาเนี่ยไปอยู่ที่อื่นซะค่ะความหมายคล้ายๆกับคุณสาธิตปิตุเตชะโอ้โหเขาไม่ได้เลือกเป็นประธานแอบไปนั่งเนี่ยนะไปนั่งเก้าอี้แหมนอกจากนั้นยังมีนายวัชระเพชรทองอีกแหมขึ้นไปกันใหญ่อยากเป็นก็ไม่บอกนะคะถ้าอยากเป็นประธานสภาจริงๆแล้วก็ควรจะชนะการเลือกตั้งที่ผ่านมาเมื่อวันที่3กรกฎาคมก่อนนะคะหรือไม่ก็ย้อนกลับไป20ปีที่แล้วนะคะควรจะชนะการเลือกตั้งนะคะเพื่อที่ตัวเองจะได้มีโอกาสได้มานั่งเก้าอี้เหมือนกับชาวบ้านชาวเมืองเขาแต่พอครั้งนี้เหมือนว่าที่แพ้ชวนตีอุ๊ยถึงแม้จะแพ้นะแต่ก็อยากจะนั่งอ่ะไปดึงแขนประธานออกมาแล้วก็ตัวเองก็ขอไปนั่งเหมือนเด็กอนุบาลน่ะนะคะตอนนี้อีกท่านนึงค่ะที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะในการประชุมสภาเมื่อวานนี้ค่ะท่านชมพูจันทาทองนะคะส.ส.จังหวัดหนองคายค่ะสวัสดีค่ะพี่ชมพูคะสวัสดีครับน้องบอยสวัสดีค่ะโอ้โหสวัสดีครับเล่าเหตุการณ์ที่ฟังแบบชัดๆหน่อยค่ะให้ประชาชนได้ฟังหน่อยเมื่อวานเป็นอย่างไรครับกับพฤติกรรมของประชาธิปัตย์ครับอ๋อเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้เราเริ่มประชุมตั้งแต่9โมงครึ่งนะคะ9โมงครึ่งครับก็เริ่มเข้าทางเราก็เสนอเลื่อนกฎหมายปองดองขึ้นเลยทั้งฉบับแล้วเขาก็ไม่รับละค่ะทั้งโหทั้งประธานสภาสารพัดตั้งแต่เช้าจนเย็นนะคะพวกเราก็อดทนกันไม่เคยโต้ตอบ ประธานพูดอะไรก็โหพวกเราพูดอะไรก็โหเขาไม่รับฟังเลยค่ะแต่พวกเรานี่เวลาเขาพูดพวกเรารับฟังหมดนะคะแล้วก็เงียบพวกเราก็จะเตือนกันว่าให้เงียบแล้วก็ฟังนะคะตอนนี้จนสุดท้ายนะคะที่เขาทำเกินไปที่ทางพรรคประชาธิปัตย์นะพรรคผู้พิจารณาท่านสสอะไรอภิชาตินี่แหละจำชื่อได้นะคะแล้วก็สสกุลเดชจำได้สองคนนี่แหละค่ะวิ่งไปแล้วก็จะไปยกประธานสภาออกจากเก้าอี้มันเกินไปพี่ว่าน่ะเก้าอี้อันนี้เป็นเก้าอี้ทรงเกียรติแล้วบริเวณหน้าตรงไอ้ประธานเขานั่งไม่มีใครกล้าขึ้นไปเลยเพราะว่าก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่โปรดเกล้าจากท่านนายหลวงใช่ไหมคะครับมันน่าจะเคารพแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็พวกเราก็ต้องเคารพซึ่งกันและกันในสภาถ้าเราไม่ให้เกียรติกันแล้วใครจะมาให้เกียรติพวกเราล่ะตอนนี้พี่ก็ยืนกอดอกอยู่ข้างล่างนะคะค่ะตอนนี้มันพอยกเก้าอี้ไป2ตัวนะคะเพราะว่าเขามาล้อมหมดนะคะเขาก็ข้างล่างข้างหลังเขามาล้อมปิดได้หมดเลยเขาไม่ให้ประธานสภาขึ้นอีกรอบนึงเพราะว่าท่านพักการประชุมเนี้ยตอนนี้พี่ก็กอดอกอยู่ข้างล่าง
พวกเราก็บอกว่าให้ใจเย็นใจเย็นๆตอนนี้สุดท้ายเก้าอี้อันหนึ่งอันสองของรองประธานทั้งสองข้างไปเก้าอี้อันสุดท้ายของประธานสภาเนี่ยค่ะท่านปิ่นมณีเล่งกมลสุขท่านบอกว่าพี่ชมพูไปช่วยกันพี่ก็เลยวิ่งเพราะว่าพี่ก็กลัวแกถูกทำร้ายเนาะมันคนมันเยอะพี่ก็เลยวิ่งขึ้นไปน้องเดียก็วิ่งตามขึ้นไปนะคะก็ไม่มีการจบตีอะไรหรอกค่ะที่ข่าวนักข่าวออกไปพี่ถามแล้วเมื่อวานเนี้ยว่าทำไมออกข่าวว่าพวกเราจบตีกันก็พวกพี่แอบไปอยู่ข้างในผมมองไม่เห็นเอ้าทำอย่างนี้ไม่ได้พวกเราไม่จบตีกันเพียงแต่ว่าจะเอาเก้าอี้มาไว้ที่เดิมยื้อแย่งเก้าอี้กันเฉยๆค่ะน้องเดียก็ไม่ได้ถูกตบค่ะไม่ได้ถูกตบเลยเพราะน้องเดียใส่รองเท้าส้นสูงแล้วน้องเดียก็อยู่ห่างๆแล้วก็อาจจะเซนั่นบ้างจะอยู่ใกล้กว่าที่ซ้ำนะคะค่ะคุณเปลี่ยนมณีน่าจะอยู่ใกล้กว่าน้องเดียซะด้วยซ้ำนะคะค่ะน้องเปลี่ยนมณีนั้นไปดึงยื้อเก้าอี้คุณรังสีมานั้นแกมีสสผู้ชายดึงช่วยค่ะเปลี่ยนมณีกับพี่ดึงช่วยกันไม่ไหวตอนนี้พอคุณเปลี่ยนมณีดึงมาอีกทีนึงเขาก็ปล่อยแล้วคุณเปลี่ยนมณีก็เซเสียหลักหกล้มนิดหน่อยแล้วพี่ก็เลยดึงเข้าไปข้างในพี่ว่ารังสีมาอย่าทำอย่างนี้อย่าทำอย่างนี้เก้าอี้อย่างนี้เป็นเก้าอี้ทรงเกียรติพวกคุณอย่าป้วนอย่างนี้สิปล่อยพี่ก็แกะมือเขาก็ดีนะพี่ก็ขอร้องให้ปล่อยก็เลยปล่อยก็ไม่ค่อยได้ดึงกับพี่เพราะพี่กุมแกะมือไงแล้วสสผู้ชายก็เต็มไปหมดมาด่าพี่หาว่าพี่นี่ทำไมพี่ไม่อยู่เฉยๆพี่มายุ่งอะไรเอ้าพี่เป็นสสพี่ก็ต้องป้องกันเกียรติยศของสภาพี่เป็นสสพวกเธอก็สสเหมือนกันทำนี้ภาพลบเราไปทั่วประเทศละพวกคุณทำไม่เหมาะสมคุณโหทั้งวันพวกเราไม่เคยว่าแล้วนี่ก็ยังมารังแกเก้าอี้ประธานสภาอีกอย่างเงี้ยในฐานะที่เป็นสสหญิงนะครับคิดยังไงกับพฤติกรรมของคุณรังสีมาครับค่ะคือคุณรังสีมานี่แกก็หนึ่งนะคะพูดจาก็ไม่ไพเราะในสภานี้แกพูดจาแบบไม่เหมือนเป็นผู้หญิงเลยผู้หญิงเราต้องอ่อนน้อมพูดจานิ่มนวลใช่ไหมคะอันนี้แกทำตัวไม่เหมาะสมที่เป็นสสหลายสมัยพี่ไม่ว่านะอันนี้พี่พูดเป็นกลางแล้วการทำพฤติกรรมมาเอาเก้าอี้ลากไปอย่างนี้ก็ไม่เหมาะสมที่สุดเลยนะคะพรรคประชาธิปัตย์เขาจะทำนี้แหละค่ะเขาจะให้ชายผู้หญิงมาทำนะคะส่วนมากเขาจะผู้หญิงมาทำแล้วพวกท่านสังเกตดูไหมเวลาอภิปรายเวลาอะไรถ้าท่านประธานบอกให้สั่งนั่งสั่งถอนคำพูดอะไรนี่เวลาดื้อดึงอย่างเช่นท่านวัชระนี่ผู้หญิงเขาจะมาล้อมเต็มเลยค่ะค่ะเขาจะเป็นอย่างนี้พฤติกรรมเขานะคะโอ้โหคือบรรยากาศอย่างนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาเลยในสภาผู้แทนราษฎรค่ะภาพประชาชนถามไทยกันแบบนี้พี่ชมพูจะตอบประชาชนยังไงคะพี่ก็ตอบประชาชนบอกว่าพี่พากันเหลืออดแล้วก็เข้าโหทั้งวันภาพนั้นไม่ออกเลยแล้วก็สัตว์เลื้อยคลานอยู่ในสภาเยอะแยะสักด่าท่านประธานสารพัดที่จะด่าพอประธานจะพูดก็โห่ถ้าเราไม่เคารพข้อบังคับแล้วมันประชุมกันไม่ได้เพราะมันเป็นคนหมู่คณะเยอะใช่ไหมคะในสภาต้องเอาข้อบังคับเป็นหลักค่ะน้องกอยคะถ้าเราไม่เคารพกติกาและมีข้อบังคับในสภานี่มันเตือนไม่ได้ค่ะเขาก็โห่แล้วก็ร้องทำไม่ถูกค่ะพี่ว่าพี่ก็เป็นสสสมัยที่สองนะคะพี่ก็ไม่คิดว่าสภาแห่งนี้จะเป็นอย่างนี้นะคะเพราะว่ามันด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีสภาอันนี้เป็นสภาทรงเกียรติที่ประชาชนส่งเข้ามาเพื่อให้เราเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนดิฉันก็ฝากขอโทษทางพี่น้องประชาชนด้วยว่าเราก็ไม่มีความตั้งใจที่จะทำให้เป็นเสียหายของภาพอย่างนั้นแต่ว่ามันเหลืออุดจริงๆค่ะเราขึ้นไปวิ่งขึ้นไปเพื่อจะดูแลเมียรัฐมนตรีกลัวแกถูกทำร้ายนั่นใช่ค่ะที่เราวิ่งขึ้นไปนะคะแต่ต้องยอมรับจริงๆนะคะขนาดภรรยารัฐมนตรีท่านยังกล้าหาญจะไปปกป้องเก้าอี้ประธานสภาด้วยนะคะค่ะค่ะต้องเข้าต้องเห็นหัวจิตหัวใจของท่านสสจังหวัดเลยของเราทีเดียวนะคะค่ะกับขอบพระคุณค่ะพี่ชมพูจันทาทองสสจังหวัดหนองคายนะคะพรรคเพื่อไทยค่ะที่มาเล่าถึงเหตุการณ์ในสภาให้พี่น้องประชาชนได้ทราบกันค่ะกับขอบพระคุณนะคะจะยืนยันกับพี่น้องประชาชนอีกครั้งนึงว่าพวกเราไม่ได้ตบตีกันค่ะเราแย่งเก้าอี้เฉยๆแต่ก็ขอขอบคุณคุณรังสีมาด้วยนะที่ไปขอร้องและแกะมือแกออกแกก็ปล่อยดีๆนะตอนสุดท้ายน่ะแกก็ยังมีน้ำใจอยู่ว่ารังสีมาพี่ขอเถอะอย่าทำอย่างนี้อย่าทำอย่างนี้ปล่อยเก้าอี้แกก็ปล่อยเลยนะแต่ว่าสสพวกพี่ชายก็รวมล้อมต่อว่าพี่นะคะค่ะขอบคุณพี่ชมพูมากๆเลยนะคะขอบคุณมากครับค่ะ
ั่นก็คือเสียงของสสชมพูจันทาทองนะคะซึ่งเป็นสสจังหวัดหนองคายพรรคเพื่อไทยค่ะที่มาเล่าถึงบรรยากาศให้เห็นอย่างชัดๆอีกครั้งนึงของพฤติกรรมเขาเรียกว่ากักขระแต่ถูกยกย่องชื่นชูในฐานะวีรบุรุษและวีรสตรีของพรรคประชาธิปัตย์ไม่น่าเชื่อกับเมื่อกี้นี้นะฮะทางคุณพี่สสนะฮะที่แจ้งว่าจริงๆแล้วไม่ได้มีน้ำใจหรอกครับสร้างข่าวเสร็จแล้วก็คือปล่อยอยากดังหรือไม่นะวันนี้ยังดังไม่พอคุณรังสีมากับพฤติกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นเดี๋ยวช่วงต่อไปนะคะเราจะมาวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมว่าเอ๊ะทำไมมันสอดคล้องในสภากับนอกสภาอะไรจะเกิดขึ้นเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันในช่วงที่2ค่ะช่วงนี้เดี๋ยวพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามช่วงที่2ของรายการประชาชนข่าวกันค่ะพักสักครู่ครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการประชาชนข่าวนะคะภาพสักครู่นี้เป็นภาพความภูมิใจของพรรคประชาธิปัตย์แต่ความอัปยศอดสูเกิดขึ้นที่สภาผู้แทนราษฎรในสายตาของพี่น้องประชาชนที่เห็นความเป็นธรรมจริงๆคือพฤติกรรมของสสพรรคประชาธิปัตย์นะคะเราจะเห็นว่าได้ชัดว่าก่อนหน้านี้ที่สสชมพูจันทาทองบอกนะคะตำแหน่งประธานสภาคือตำแหน่งที่ได้รับโปรดเกล้าจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ควรที่จะได้รับเกียรติยศอันสูงสุดในการที่จะได้รับเกียรติจากสสซึ่งอยู่ในสภาแห่งนั้นแต่สสบางคนถึงขั้นเดินไปดึงแขนกระชากประธานให้ออกมาจากเก้าอี้แสดงว่าตรงนี้คุณหมิ่นอะไรหรือเปล่าครับถามว่าในการดึงแขนดึงกระชากท่านประธานนะเกือบเสียหลักเกือบจะตกเก้าอี้นะท่านผู้ชมนะครับไม่น่าเชื่อเลยว่าวันนี้ประชาธิปัตย์นะจะเล่นเกมการเมืองถึงขั้นรุนแรงสอดคล้องกับพฤติกรรมของนายสนธิลิ้มทองกุลกับพรรคประชาธิปัตย์ที่อยู่ด้านนอกหรือไม่สอดคล้องกันหรือไม่เพราะสสประชาธิปัตย์อย่างนายเทพไทยเสนพงศ์ก็ตามสสอีกหลายภาคส่วนของประชาธิปัตย์นั้นลงไปร่วมในม็อบไปขึ้นเวทีกับเขาด้วยค่ะก็มีพฤติกรรมที่มันมองอย่างชัดๆนะคะคือสภาแห่งนี้เป็นสภาสูงส่งที่สภาแต่ที่แต่ละคนเนี่ยแต่งตัวเนี่ยต้องให้เกียรติในสภาแต่ปรากฏเทพไทยเสนพงศ์โอ้โหคาดผ้าสายล่อฟ้าเหมือนคนบ้าเลยเมื่อวานนี้นะครับเขาคิดว่าจะเปิดม็อบในสภาซะแล้วนะคะซึ่งจริงๆแล้วการอภิปรายธรรมดาเนี่ยก็ถือให้พี่น้องได้เข้าใจอยู่แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นแต่คุณกับว่าผ้าที่คุณคาดที่หัวเนี่ยเป็นผ้าเดียวที่ไปแจกประชาชนที่ข้างนอกไปปะปนกันอยู่ใน3กลุ่มทีเดียวก็ทั้งกลุ่มเสื้อหลักสีกลุ่มประชาธิปัตย์และก็กลุ่มพันธมิตรนะคะก็เป็นประเด็นสำคัญที่เรามองกันอย่างชัดเจนไม่ต้องไปสงสัยอะไรนะคะเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยจะด่ากันอย่างไรช่างหัวมันเขาบอกอย่างนี้ช่างหัวมันนะคะแต่วันนี้เขาเรียกว่ารวมกันต่อสู้เพราะว่าจะไม่สามารถจะสู้กับรัฐบาลได้เลยเราลองดูนะครับกำลังของกลุ่มพันธมิตรนะครับกับประชาธิปัตย์ถ้าวันนี้นะครับประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับมีคนตั้งข้อสังเกตว่าถ้าไม่เอาคนไปเติมให้พันธมิตรจะมีกำลังหรือไม่วันนี้เขาบอกหลายภาคส่วนที่ออกมานะครับเมื่อวานนี้เป็นแฟนคลับของประชาธิปัตย์ที่ระดมกันมาจากห้วยขวางจากรามคำแหงนายเทพไทยเป็นคนพูดเองเลยมีจันทบุรีก็มานะโอ้โหมากันเมื่อวานนี้ไม่น้อยเลยนะครับไม่น่าเชื่อวันนี้ประชาธิปัตย์ที่บอกว่าเชื่อมั่นในระบบรัฐสภาเหมือนที่นายชวนหลีกภัยหรือประชาธิปัตย์เอามาใช้เป็นวาทกรรมในการสร้างภาพลักษณ์ตัวเองแต่วันนี้เล่นเกมการเมืองทั้งในสภาและนอกสภาปลุกเร้ายึดเก้าอี้ประธานสภาข้างนอกกับปวนกันไปทั่วไปหมดเขาเรียกว่ารับลูกแล้วก็ณวันนี้นะคะรู้สึกว่าจะมีประเด็นสำคัญที่พี่น้องจะต้องติดตามค่ะมีข่าวสารจากพี่น้องประชาชนนะคะที่เป็นกลุ่มพันธมิตรที่เรียกว่าเปลี่ยนข้างแล้วแต่ไปเขาเรียกว่าไปสืบสอบข้อมูลนะคะในที่ชุมนุมเมื่อวานนี้บอกว่าวันนี้มีคำสั่งมาแล้วค่ะบอกว่าจะกันไม่ให้ส.ส.เข้าประชุมสภาได้เขามีการชุมนุมกันประมาณตั้งแต่8นาฬิกานะคะตอนนี้ส่งน้องก๊อฟกันพินาศเสถียรกุลค่ะวันนี้เลิกจากการเยี่ยมเยียนครอบครัวประชาชนข่าวไปเกาะติดสถานการณ์ที่หน้ารัฐสภาจะรายงานสดมาให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบกันนะคะว่าเกิดเหตุอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วก็จะมีเหตุการณ์ซ้ำเหตุการณ์วันที่7ตุลาคม2551หรือไม่เขาบอกว่าเป็นไพ่ใบสุดท้ายที่นายสนธิลิ้มทองกุลประกาศบนเวทีพันธมิตรว่าครั้งนี้จะเป็นไพ่ใบสุดท้ายของการรบครับก็จะเป็นสิ่งสำคัญค่ะที่พี่น้องจะต้องมาจับตามองกันว่าเอ๊ะทำไมเหตุการณ์ข้างนอกถ้าสมมุติว่ามีการชุมนุมกันธรรมดาชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธธรรมดาก็ถือว่าเป็นกติกาซึ่งสามารถทำได้เพราะว่าตามรัฐธรรมนูญก็สามารถให้มีการชุมนุมได้หากมีความเห็นที่ไม่เห็นด้วยหรือมีความคิดต่างทางการเมืองนะคะแต่ต้องชุมนุมโดยสงบแต่มันน่าจะแปลกใจหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ทุกคนวางแผนกันไว้แล้ว คือข้างนอกก็เตรียมพร้อม ข้างในก็มีการผลกันเกิดขึ้นมันบังเอิญอะไรเช่นนี้มันไม่น่าเชื่อท่านผู้ชมครับอย่างที่เมื่อกี้น้องเดียได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทางการโฟนอินนะเขามีการเตรียมป้ายขึ้นมาแล้วมาชูกันพร้อมกับป้ายที่อยู่ด้านนอกนะครับไม่น่าเชื่อว่าทำงานสอดคล้องสอด
รับกันอย่างไม่น่าเชื่อเลยท่านผู้ชมครับในวันนี้ท่านผู้ชมครับพี่น้องเสื้อแดงคู่รักประชาธิปไตยทุกท่านนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เนี่ยกฎหมายในเรื่องของความปรองดองวันนี้บ้านเมืองมันเสียหายมามากแล้ววันนี้รัฐบาลต้องการเรื่องของความปรองดองนะครับต้องการสันติสุขกลับคืนสู่ประเทศไทยเพื่อขับเคลื่อนเดินหน้าประเทศวันนี้พี่น้องทุกท่านนะครับถ้าใครไม่เกี่ยวข้องนะครับอย่าไปเลยครับในเรื่องของการที่จะไปร่วมเป็นเครื่องไม้เครื่องมือของประชาธิปัตย์และกลุ่มพันธมิตรกรรมได้ไหมครับพันธมิตรโดยนายสนธิลิ้มทองกุลปลุกระดมพี่น้องประชาชนนะครับไปยึดทำเนียบรัฐบาลยึดสนามบินดอนเมืองยึดสนามบินสุวรรณภูมิท่านผู้ชมครับจำได้ไหมครับประชาธิปัตย์นะครับเคยสั่งสลายการชุมนุมวันนี้ครับต้องรู้มิตรต้องรู้ศัตรูท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับใครนะครับที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอยากให้อยู่ที่บ้านโดยเฉพาะพี่น้องเสื้อแดงนะครับวันนี้บอกว่าโอ้โหมันลบกันแล้ววันนี้พี่น้องเสื้อแดงต้องตั้งอยู่ในที่มั่นค่ะเตรียมพร้อมตลอดเวลานะครับพี่น้องควรจะต้องตั้งข้อสังเกตนะคะครับว่าครั้งนี้เขาบอกว่าไพ่ใบสุดท้ายหมายความว่าเมื่อก่อเหตุการณ์จลาจลที่รัฐสภาและเป็นเหตุในการบุกเข้าไปรัฐสภาเมื่อพี่น้องเสื้อแดงออกมาปะทะก็จะเป็นเหตุในการยั่วยุให้ทหารออกมาทำรัฐประหารเช่นเดิมค่ะก็จะเกิดเหตุการณ์เหมือนเดิมทั้งที่เหตุการณ์การเลือกตั้งเมื่อวันที่3กรกฎาคม2554เป็นวันที่พี่น้องประชาชนได้ประชาธิปไตยจริงๆโดยการเลือกส.ส.ของตัวเองจริงๆเข้ามาทำหน้าที่ในสภาแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์เหมือนเดิมอีกในการบุกเข้าไปทำร้ายส.ส.แล้วก็กีดกันไม่ให้เกิดการประชุมสภาต่อไปโดยอ้างในเรื่องของพระราชบัญญัติปรองดองขึ้นมาถามพี่น้องประชาชนว่าพระราชบัญญัติปรองดองถ้าไปอ่านในเนื้อหาสาระจริงๆไม่ได้ครอบคลุมในเรื่องของการล้มล้างความผิดของผู้ที่สังยิงสังฆ่าประชาชนในช่วงที่ผ่านมาเลยไม่ได้เกี่ยวข้องกับพันตำรวจโททักษิณชินวัตรเลยแม้แต่น้อยแต่ข้อหยิบยกพยายามที่ปลุกปั่นปลุกระดมให้พี่น้องประชาชนรู้สึกว่าเอ๊ะท่านทักษิณมองไม่เห็นคุณค่าคนเสื้อแดงแล้วท่านทักษิณอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นเพื่อที่จะเกิดเหตุการณ์ให้พี่น้องประชาชนหมดศรัทธาแต่จริงๆความรักและความเข้าใจระหว่างพี่น้องคนเสื้อแดงและพันตำรวจโททักษิณชินวัตรค่ะสื่อกันทางใจน่าจะเข้าใจดีว่าเกิดอะไรขึ้นวันนี้เป็นการยั่วยุนะคะเพื่อจะปลุกกระแสเพราะว่าประชาชนของเขาเนี่ยน้อยเขาพยายามจะดึงมวลชนคนเสื้อแดงเนี่ยให้ถั่วเฉลี่ยไปเห็นด้วยกับเขาดังนั้นนี่เป็นหลุมพรางหลุมใหญ่ค่ะที่มีการวางแผนไว้แล้วก็พฤติกรรมของส.ส.รังสีมามองได้หลายอย่างทีเดียวค่ะมีคนตั้งข้อสังเกตว่าสงสัยที่บ้านของรังสีมาไม่มีเก้าอี้ไม่มีเก้าอี้ทำงานก็อยากจะได้เก้าอี้อันสูงส่งเนี่ยไปประดับที่บ้านก็เลยดึงเก้าอี้ลงมาจากข้างบนเพื่อที่จะลงมาดังนั้นเมื่อไม่มีตังค์เนี่ยเดี๋ยวพี่น้องคนเสื้อแดงจะบริจาคเงินนะคะซื้อเก้าอี้ให้แต่เป็นเก้าอี้พลาสติกนะเพราะว่าเหมาะกับรังสีมาที่สุดแล้วเก้าอี้เด็กอนุบาลเพราะว่าพฤติกรรมอย่างนี้เด็กอนุบาลยังไม่อยากที่จะคิดว่านี่คือพฤติกรรมของส.ส.หลายสมัยของจังหวัดสมุทรสงครามเหรอพูดอย่างนี้ไม่อยากจะให้ไปเสียหายต่อประชาชนคนสมุทรสงครามนะคะคนสมุทรสงครามที่ดีๆและไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมของรังสีมาเนี่ยมีเยอะแยะมากมายแล้วก็อายเหลือเกินนะคะโทรศัพท์มาเล่าให้ฟังมากมายค่ะว่ารับไม่ได้ทนไม่ได้แล้วก็จะเกิดเหตุการณ์อะไรจากนี้ไปประชาชนจะแอนตี้หรือต่อต้านคุณรังสีมาอย่างไรนี่ไม่ทราบได้เลยนะคะก็จากนี้ครับจะมีการยั่วยุปลุกระดมนะครับในช่องของประชาธิปัตย์ท่านผู้ชมครับโดยมีการโฟนอินคุณรังสีมาและปลุกระดมนะครับบอกให้ประชาชนนั้นบุกเข้าไปในสภาวันนี้เนี่ยนี่หรือคือพฤติกรรมของพรรคการเมืองที่มีอายุถึง66ปีที่เขาบอกเป็นเสาหลักประชาธิปไตยที่บอกมีความเชื่อว่าทุกคนบอกเชื่อมั่นในระบบรัฐสภาแต่วันนี้พฤติกรรมในการยั่วยุปลุกระดมและทำงานสอดคล้องกันอยู่ตลอดเวลาในการที่จะปลุกระดมให้คนเนี่ยเข้าไปยึดสภาเนี่ยมันถูกต้องหรือไม่ถามไปยังในชวนหลีกภัยถามไปยังในบัญญัติมาตรฐานวันนี้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นั่งทำอะไรอยู่กับพฤติกรรมของยุคที่มีนายอภิสิทธิ์เป็นหัวหน้าพรรคนะครับก็อาจจะเป็นความภูมิใจนะคะของพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็คนที่เขาเรียกว่าลิ้วล้อซึ่งอยู่ให้เห็นอกเห็นใจประชาธิปัตย์อาจจะชื่นชมยินดีในพฤติกรรมของคุณรังสีมาค่ะก็ธรรมดาค่ะพฤติกรรมอย่างนี้ใครที่ชื่นชมยินดีก็จะบ่งบอกถึงพฤติกรรมของคนคนนั้นว่าเป็นอย่างไรก็แสดงว่าเป็นคนที่ไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ในเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วก็สิ่งที่กระชือยื้อยุดฉุดกระชากแบบนี้นะคะเป็นพฤติกรรมที่คุณเห็นชอบว่าดีแล้วก็แสดงว่าพฤติกรรมของคุณก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับรังสีมารอดรัศมีในวันนี้เลยนะคะทางด้านรายการประชาชนข่าวเองค่ะเป็นรายการที่สุภาพค่ะครเราจะไม่พูดจาที่เขาเรียกว่าหยาบคายคแต่สิ่งที่พี่น้องประชาชนเห็นอยู่ในขณะเวลานี้พี่น้องเข้าใจดีค่ะคว่าเขาเป็นอย่างไรส่งข้อความมาได้นะคะแสดงความเห็นกันได้ที่4689988ค่ะ
ถึงพฤติกรรมแบบนี้ว่ากรณีที่คนชื่นชมยินดีแสดงว่าพฤติกรรมของเขาเป็นเยี่ยงไรต่อพฤติกรรมของรังสีมารอดรัศมีค่ะพฤติกรรมของประชาธิปัตย์เมื่อวานนี้ที่ทำให้เป็นประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งของการเมืองไทยนะครับในการที่บอกว่าเคารพในระบบรัฐสภาเมื่อวานพฤติกรรมเป็นอย่างไรท่านผู้ชมทุกท่านครับร่วมกันแสดงความเห็นผ่าน4689988ร่วมกันนะครับแชร์ความเห็นซึ่งกันและกันครับในการประชาชนข่าวเองนะคะเป็นกระบอกเสียงให้กับพี่น้องประชาชนค่ะให้มองอีกมุมนึงนะคะซึ่งกรณีของประชาธิปัตย์เองจะไปนำเสนออย่างไรก็แล้วแต่เขาจะไปชื่นชมยินดีให้โล่ให้ถ้วยให้กล่องกับคุณรังสีมาแสดงว่าเหมือนกับการพฤติกรรมที่พ่อแม่รังแกฉันค่ะเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นนะคะลูกจะทำพฤติกรรมอย่างไรอยู่ที่พ่อแม่เช่นเดียวกันค่ะคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเองในฐานะหัวหน้าพรรคการเมืองพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นเขาเรียกว่าหัวแรงของพรรคประชาธิปัตย์หากไม่มีการนำเรื่องนี้มาพูดเลยแสดงว่าคุณน่ะสนับสนุนพฤติกรรมตรงนี้อยู่เบื้องหลังแน่นอนค่ะ คือไม่อยากจะบอกว่าคุณเป็นคนสั่งการแต่คุณไม่ออกมาติติงหรือต่อว่าลูกพักของตัวเองเลยแสดงว่าพ่อให้ท้ายในการกระทำของลูกอย่างเต็มที่ทีเดียวค่ะครับนายประสิทธิ์เวชชาชีวะก็พูดนะครับให้สัมภาษณ์มานะครับพรรคประชาธิปัตย์ยืนยันจะคัดค้านให้ถึงที่สุดและให้พี่น้องประชาชนร่วมกันแสดงออกถึงการคัดค้านโดยพรรคจะให้การสนับสนุนในการเคลื่อนไหวด้านมวลชนโอ้โหถือว่าเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญครับท่านผู้ชมครับยืนยันว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้ไม่ได้เป็นการเคลื่อนไหวเพื่อล้มล้างรัฐบาลจริงหรืออภิสิทธิ์มาร์กจริงหรือครับเพื่อคัดค้านกฎหมายฉบับนี้เท่านั้นนะครับพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะมาร้องขอเพื่อให้ทุกฝ่ายอยู่ในกติกาหรือทำความเห็นให้ใครนะครับบอกให้วันนี้เนี่ยนายวิสิทธิ์บอกนะครับให้สัมภาษณ์ผ่านว่าวันนี้ประชาธิปัตย์จะคัดค้านเรื่องนี้อย่างถึงที่สุดประชาธิปัตย์จะคัดค้านเรื่องความปองดองให้ถึงที่สุดนี่คือสิ่งที่นายวิสิทธิ์เวชชาชีวะได้ให้สัมภาษณ์ไว้ครับท่านผู้ชมครับค่ะแล้วก็วันนี้นะคะบอกว่าเป็นวันสำคัญในการเป่านกหวีดของพันธมิตรค่ะครับเขาบอกว่าจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรุนแรงในวันนี้นะคะโดยมีการเกณฑ์ประชาชนค่ะให้มาพร้อมกันที่หน้ารัฐสภาในเวลา8 นาฬิกานะคะเดี๋ยวจะให้น้องกอล์ฟโฟนอินเข้ามาเล่าบรรยากาศว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็เตรียมกำลังนะคะในการควบคุมดูแลรัฐสภาอย่างเต็มที่ค่ะทางด้านของพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล นะคะบอกว่าได้วางกำลังตำรวจดูแลความปลอดภัย 1,240 นายค่ะเป็นการสนที่กำลังระหว่างตำรวจปราบจลาจลตำรวจควบคุมฝูงชนนะคะตำรวจจราจรและตำรวจท้องที่รวมทั้งตำรวจนอกเครื่องแบบเพื่อคอยหาข่าวค่ะทางด้านการข่าวตอนนี้ยังไม่พบว่ามีกลุ่มต่อต้านหรือเหตุการณ์รุนแรงอะไรได้ประสานงานแกนนำคนเสื้อแดงว่าอย่ามาชุมนุมบริเวณเดียวกันกับกลุ่มพันธมิตรนะคะส่วนกรณีพันธมิตรจะขู่ปิดอาคารรัฐสภานั้นได้เตรียมแผนดูแลส.ส.ไว้แล้วมั่นใจว่ารับมือได้ทั้งนี้ก็ประสานกับผู้ชุมนุมคาดว่าจะชุมนุมต่อเนื่อง2 วันจนกว่าจะเสร็จสิ้นการประชุมก็จะต้องรอดูนะคะว่าจะเป็นเหตุผลพอที่จะพันธมิตรจะชุมนุมต่อหรือเปล่าครับเพราะว่า2 วันปกติเนี่ยผิดแผนของพันธมิตรนะครับเขาจะต้องชุมนุมยาวนะคะแล้วก็ประเด็นสำคัญคือประชาธิปัตย์เนี่ยไม่มีหนทางไหนแล้วที่จะล้มรัฐบาลได้ครับยื่นกี่ครั้งถอดถอนนายกกี่ครั้งก็ไม่เป็นผลเนื่องจากว่านายกรัฐมนตรีมาจากประชาชนเลือกเข้ามาครับคุณจะล้มคุณต้องไปล้มประชาชนค่ะมาล้มนายกรัฐมนตรีโดยง่ายๆมันง่ายไปสำหรับประชาธิปัตย์นะคะสำหรับ20 ปีที่คุณแพ้การเลือกตั้งคุณต้องไปล้มประชาชนก่อนค่ะเพราะประชาชนไม่มีใจเลือกคุณวันนี้คุณจะต้องยอมรับความพ่ายแพ้ทุกรูปแบบของประชาธิปัตย์ค่ะวันนี้ครับประชาธิปัตย์ก็เล่นเกมทั้งในและนอกสภานะครับวันนี้มีคนนะครับตั้งข้อสังเกตมากมายนะครับมีแหล่งข่าวแจ้งมาว่ามีการขนคนมาครับท่านผู้ชมครับปรากฏว่านะครับเมื่อวานนี้ครับพลตรีจำลองศรีเมืองครับท่านผู้ชมครับแกนนำกลุ่มพันธมิตรครับได้ขึ้นเวทีปราศัยและระบุนะครับครั้งแรกพันธมิตรชุมนุมนะครับเพื่อเรียกร้องให้พันธมิตรตัวทักษิณลาออกจากตำแหน่งแม่รู้สึกว่าเป็นความภาคภูมิใจมากนะจำลองนะครับขออนุญาตนะครับท่านผู้ชมครับและก็เรื่องของการคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี50นะครับอันนี้ก็เป็นผลพวงการรัฐประหารก็ปกป้องนะรวมทั้งการนะครับขับไล่นายสมัครสุนทรเวชซึ่งนายจำลองนะภาคภูมิใจมากรวมไปถึงนายสมชายวงศ์สวัสดิ์เขาบอกว่าเขาอะประสบความสำเร็จในการไล่นายกมาแล้วถึง4 คนนะครับจริงวันนี้นายจำลองก็เลยบอกว่าดังนั้นขอให้นายกยิ่งรักนะครับให้ฟังให้ดีนะครับบอกว่านายกยิ่งลักษณ์คือนายกคนที่4นะครับหากอยู่ตำแหน่งต่อไปคงทำได้ยากเพราะว่าพันธมิตรมาแล้วโอ้โหท่านผู้ชมครับวันนี้กำลังท้าทายกับพี่น้องประชาชนนะครับที่เลือกพรรคเพื่อไทยมาหรือไม่วันนี้ถามว่ากลุ่มพันธมิตรก็ตามนะครับประชาธิปัตย์ก็ตามนะได้ผลประโยชน์จากความขัดแย้งของบ้านเมืองมาตลอด 5-6 ปียังไม่พอใจอีกหรือจำลองศรีเมืองไม่เข้าใจจริงๆนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ถามว่าประชาธิปัตย์ก็ตามกลุ่มพันธมิตรก็ตามทะเลาะกันในช่วงปลายรัฐบาลที่ผ่านมานะในช่วงที่ผ่านมาแต่วันนี้กลับมาจูบปากกันเพื่ออะไรเพื่อที่จะล้มรัฐบาลอีกแล้วถามว่าวันนี้เนี่ยการขับเคลื่อนของกลุ่มพันธมิตรเนี่ย
ขับเคลื่อนด้วยความเป็นประชาธิปไตยหรือไม่ขับเคลื่อนแบบมีนัยยะแอบแฝงทางการเมืองหรือขับเคลื่อนเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริงหรือไม่นะครับท่านผู้ชมก็ถามว่าออกมาคัดค้านครั้งนี้เนี่ยบอกว่าจะคัดค้านพรบ.ปรองดองต้องขัดขวางเรื่องของความปรองดองทุกรูปแบบสอดคล้องกับประชาธิปไตยเป๊ะเลยนะครับคือพฤติกรรมในสภานะคะส.ส.เองควรจะมีพฤติกรรมที่น่าชื่นชมยินดีพฤติกรรมแรกดูคลิปโป้ในสภาครับอ่ะก็ยังผ่านไปแล้วภูมิใจมากๆเลยนะครับนายนักบรรทัดฐานนะท่านผู้ชมครับก็ยังไปร่วมนะคะร่วมกับเหตุการณ์เมื่อวานนี้โอ้โหตอนขึ้นไปบนบัลลังก์นะครับนอกจากมีนายวัชระเพชรทองนะครับที่มีพฤติกรรมนะครับเพี้ยนอยู่ในสภาอยู่เป็นประจำสาธิตปิตุเตชะคัดค้านเรื่องเงินเยียวยาตลอดขึ้นไปนั่งเก้าอี้ประธานสภานักบรรทัดฐานดูรูปโป้ในสภาก็ยังขึ้นไปอัธวิศวรรณภักดีก็ยังขึ้นไปค่ะอภิชาติสุภาแพ่งโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะค่ะแต่ละคนที่ผลงานที่ควรจะได้รับผลงานจับใจแล้วพวกคุณอัธวิศวรรณภักดีนะผลงานของคุณแม่เนี่ยเยี่ยมมากแต่ละคนที่ขึ้นไปป่วนบนบัลลังก์สภาเมื่อวานนี้นะครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยประชาธิปัตย์จะตกต่ำถึงขนาดนี้ไม่น่าเชื่อจริงๆท่านผู้ชมครับเล่นเกมทั้งในและนอกสภาสอดคล้องกันถามว่าวันนี้นะพี่น้องแสดงผู้รักประชาธิปไตยโมโหไหมโอ้โหวันนี้มีคนโทรมาจากญี่ปุ่นเลยโทรศัพท์มาเลยมันเจ็บใจมากทำไมเป็นอย่างนี้เราจะออกไปลุยกันเมื่อไหร่ใจออกไปลุยกันเมื่อไหร่ใจเย็นๆพี่น้องแหวนทุกท่านปล่อยก็เป็นร้อยเลยค่ะพร้อมนะครับตั้งมั่นนะครับพี่น้องแสดงผู้รักประชาธิปไตยนะครับตั้งมั่นพร้อมรบแต่ตั้งมั่นอยู่ในที่ตั้งที่ตั้งก่อนนะครับท่านผู้ชมนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นก็จะเข้าแผนนะคะไพ่ใบสุดท้ายของพันธมิตรค่ะที่เขาบอกว่ามีการป่วนนอกสภาในสภาก็มีการป่วนเพื่อที่จะมีการระดมไม่ให้มีการหลบหนีได้เพราะเนื่องจากว่าเมื่อมีการบุกเข้ามาในสภาก็จะมีการไปจับกลุ่มนะคะรัฐมนตรีนะคะแล้วก็บุคคลที่เกี่ยวข้องในสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้นะคะเหตุการณ์วันที่7ตุลาคมพี่น้องประชาชนจำได้ไหมคะปี2551ค่ะท่านสมชายวงศ์สวัสดิ์ต้องหนียังไงต้องปีนไปยังไงเขาอยากให้เห็นภาพเหตุการณ์อย่างนั้นอีกค่ะเพราะว่าเขาถือว่าเป็นผลงานชิ้นโบแดงแต่จริงๆแล้วเป็นภาพอดสูของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาเลยในประวัติศาสตร์ชาติไทยโดยเฉพาะการไปดึงเก้าอี้ของประธานสภาเมื่อวานนะคะก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบอกว่าสภาไทยเดือดค่ะนี่พาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะเขียนไว้ดีทีเดียวค่ะบอกว่าสภาไทยเดือดอีกประชาธิปัตย์บุกกระชากขุนค้อนลงจากบัลลังก์ด่ากันอุตลุดตัวเงินตัวทองว่อนสภานะคะแถมโหฮากันเต็มที่แล้วก็บอกว่ามีการฉกเก้าอี้ประธานสภาวิตตบกับสสพรรคเพื่อไทยเขาพาดหัวกันอย่างนั้นเลยนะคะวุ่นต้องพักประชุมถึง2ครั้งสุดท้ายเลื่อนถกอีกครั้งวันนี้นะคะประธานวิปบอกว่าหากผ่านได้นัดประชุมอีกครั้งคือวันที่5มิถุนายนนะคะส่วนประเด็นสำคัญก็คือมีท่องบลูสเกิร์ตเนี่ยพยายามกันแน่กันแหนเรื่องว่าท่านนายกเองทำไมไม่มาเข้าร่วมประชุมไปดูทำไมคุณลอกคูคลองอ่ะทำไมล่ะคะในเมื่อน้ำท่วมที่ผ่านมาเนี่ยประเด็นสำคัญอยู่ที่คุณลอกคูคลองถ้าเกิดท่านนายกไม่ให้ความสำคัญกับพี่น้องประชาชนแล้วเนี่ยไปเห็นสภาเขาเรียกว่าสภาปงปงชึ่งเมื่อวานนี้ก็ไม่ไหวให้นายกรัฐมนตรีนั่งอยู่สภาปงปงชึ่งซึ่งมีพฤติกรรมของสสผู้หญิงกักขระขนาดนี้เป็นดิฉันเองถ้าดิฉันเป็นนายกดิฉันก็ไม่อยู่ละค่ะไปสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนดีกว่าไปลอกคลองท่านนายกไปตรวจสอบนะครับเรื่องของการขุดลอกคูคลองการระบายน้ำท่านผู้ชมครับซึ่งในส่วนที่รัฐบาลได้รับมอบหมายให้กับกองทัพเหมือนกันเรียบร้อยแต่อีกส่วนนึงที่รัฐบาลมอบหมายให้กับผู้ว่ากทม.นะครับวันนี้เพิ่งทำไปแค่ 70% ยังไม่เสร็จด้วยซ้ำวันนี้ก็ต้องไปตรวจสอบเร่งรัดให้การขุดลอกคูคลองนั้นดำเนินการไปแย่อย่างเรียบร้อยนะครับไม่รู้ว่าสิ้นปีจะเสร็จหรือเปล่ายังไม่รู้เลยถ้าเกิดนายกไม่ไปเร่งผู้ว่าเนี่ยผู้ว่าก็ตอนนี้กำลังขุดลอกอยู่กำลังเร่งอยู่กำลังเร่งอยู่ตามจุดต่างๆกรุงเทพเราดูแลกรุงเทพกรุงเทพเราดูแลเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยท่านนายกไม่ทราบหรอกครับว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่ประชาธิปัตย์จะทำพฤติกรรมอย่างนี้ไปดึงเก้าอี้ของบัลลังก์ของของท่านประธานสภาลงมาใครจะไปคิดก็ไปตรวจสอบดูแลเรื่องของการบริหารการจัดการน้ำเรื่องการขุดลอกคูคลองซึ่งวันนี้เนี่ยก็ทำเพื่อพี่น้องประชาชนทำงานอย่างเดียวท่านผู้ชมครับค่ะก็ถือว่าเป็นจริงๆแล้วพี่น้องประชาชนวันนี้นะคะพี่น้องเสื้อแดงจากเดิมเมื่อวานนี้เรานอนดูทีวีแล้วก็ใช้ขาไขว่ห้างแล้วก็ทำแบบนี้นะคะนอนอยู่ทีนี้วันนี้พี่เช่นเดียวกันค่ะพี่น้องต้องใจเย็นๆนะคะบางครั้งใครเห็นภาพที่เกิดขึ้นในสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้ก็มีอารมณ์จริงๆดิฉันเองก็มีอารมณ์แต่เราก็ต้องบอกว่าถ้าเรามีอารมณ์มันก็จะไปเข้าทางเขานะคะและพฤติกรรมอย่างนั้นเรามองด้วยความมีความสุขดีกว่ามองแบบไหนแบบมีความสุขคะพี่น้องเพราะพฤติกรรมแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาเลยในประเทศนี้ส.ส.ผู้หญิงมีพฤติกรรมแบบนี้สิ่งที่ย้อนกลับไปคือพี่น้องในพื้นที่แต่ละพื้นที่เมื่อเห็นส.ส.แบบนี้คุณควรจะเลือกต่อมาเป็นหน้าเป็นตาของจังหวัดตัวเองอีกหรือไม่เป็นสิ่งที่พี่น้องต้องกลับไปทบทวนให้มากขึ้นค่ะ
อีก4ปีเมื่อครบวาระของรัฐบาลนี้มีการเลือกตั้งใหม่พี่น้องจะได้เห็นเลยค่ะว่าสิ่งที่พี่น้องได้เลือกส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์พฤติกรรมที่เกิดขึ้นในสภาจะทำให้พี่น้องได้รู้ว่าต่อไปนี้พี่น้องควรจะทำอย่างไรต่อไปเพื่อที่จะไม่อับอายแบบนี้อีกต่อไปแล้วนะคะครับวันนี้อยากจะวอนไปยังนะครับผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภาเห็นตรวจนักตรวจหนานะครับหัวห้าตรวจเหลือเกินผิดจะได้ทำเจิงเชิงลึกวันนี้ตรวจบ้างนะครับประชาธิปัตย์ทั้งพรรคพฤติกรรมเมื่อวานในสภาเป็นอย่างไรส.ส.นะครับมีการเสนอเรื่องของกฎหมายขึ้นมาระหว่างที่อภิปรายก็โฮฮาตลอดเวลานะครับทำให้เสียสมาธิแต่อีกฝั่งนึงพอพรรคเพื่อไทยขึ้นก็ฟังพอประชาธิปัตย์ขึ้นเนี่ยพรรคเพื่อไทยก็ฟังไม่ว่าคุณจะพูดอย่างไรก็ฟังไม่มีโฮฮาเลยนอกเหนือจากนี้นะคะมีประเด็นหลักค่ะอยากให้พี่น้องได้เห็นภาพผลงานของพรรคประชาธิปัตย์ในสภาผู้แทนราษฎรที่น่าขมขื่นมีหลายเหตุการณ์ทีเดียวค่ะที่เกิดขึ้นนะคะอยากให้พี่น้องไปชมภาพหน่อยนะคะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่หลายเหตุการณ์เลยนะคะตั้งแต่ห้าฮิตเลอร์นะตั้งแต่วัชระเพชรทองไม่ยอมนั่งลงไม่ฟังประธานสภานะคะอาทีมงานถ้าพร้อมแล้วเอาภาพขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะคะจะได้เห็นว่าความอับประยศพฤติกรรมนะครับนะคะรอสัก5นาทีคงไม่ตายมั้งครับคือพวกผมก็เครียดนะท่านประธานผมก็อยากได้คำตอบครับผมอยากได้คำตอบจริงๆครับว่าทำไมต้องให้เอกสิทธิ์กับกรรมการชุดนี้15คนขนาดเท่ากับสสสวครับทำไมต้องให้ขนาดนั้นครับสุดท้ายก็รวบจะลงคะแนนอย่างนี้ครับเชิญเผด็จการรัฐสภาไหมครับอย่างเงี้ยเชิญท่านพิชิตผมกล่าวหาพวกท่านครับเผด็จการรัฐสภาครับครับท่านฮะเอาละครับบรรยากาศกำลังดีฮะผมว่าท่านกรรมาธิการตอบสักนิดน้อยครับครับเชิญสมาชิกข้างนอกครับเข้าห้องประชุมนะครับเพื่อลงมติครับเชิญฮะท่านครับผมว่าสมควรแล้วฮะพอเถอะครับท่านบุญยอดฮะสมควรพอแล้วฮะผมจะขอก่อนที่ผมจะขอมตินะครับผมขอตรวจสอบองค์ประชุมครับถ้าพร้อมใช้สิทธิ์แสดงตนได้เลยครับเชิญฮะครับเรียบร้อยนะฮะเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยส่งผลได้เลยครับส่งผลได้เลยครับท่านบุญยอดผมว่ามันสมควรแล้วนะเอาละครับสมควรแล้วครับพอแล้วฮะพอแล้วครับผมขอมติเลยครับท่านเห็นด้วยกับกรรมาธิการเสียงข้างมากหรือไม่ครับเห็นด้วยกดคำว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกดคำว่าไม่เห็นด้วยครับไม่ได้ยินครับลงมติได้เลยครับเชิญครับท่านไม่เหนื่อยหรือไงครับครับเชิญเลยครับครับเรียบร้อยยังครับเรียบร้อยนะฮะปิดการลงคะแนนครับส่งผลได้เลยครับไม่เห็นด้วย50ไม่เห็นด้วย50ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบนะครับอ
ี่นะคะพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในสภาผู้แทนราษฎรนะคะให้เห็นเลยว่าเป็นอย่างไรของประชาธิปัตย์ในสภากักขระแบบนี้นะคะไม่เคยเกิดขึ้นเลยในสภาไทยแล้วสิ่งนี้นะคะการมาล้อมนะคะมาล้อมพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลินครับไม่น่าเชื่อนะครับนี่คือพฤติกรรมของประชาธิปัตย์นะครับที่บอกว่าเชื่อมั่นในระบบรัฐสภาครับจริงๆควรจะมาล้อมกับเท้าพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลินนะคะที่ทำให้ตัวเองได้เคยเป็นนายรัฐมนตรีแล้วก็ได้เป็นรัฐบาลต้อง2ปีกว่าครับนะคะไม่ใช่มาล้อมกดดันในลักษณะแบบนี้ครับนะคะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างนี้แหละค่ะที่ทำให้เราได้เห็นภาพลักษณ์ของประชาธิปัตย์นะคะไม่แปลกใจไม่แปลกใจเลยนะคะกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เพราะว่าเขาได้ก่อเรื่องเนี่ยมาหลายครั้งทีเดียวค่ะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประชาธิปัตย์สร้างเรื่องหลายเรื่องนะคะทั้งไฮฮิตเลอร์นะคะล้อมพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลินรูปโป้ในสภานะครับแล้วก็อะไรคะนายวัชระเพชรทองไม่ยอมนั่งไม่ยอมนั่งขัดขืนคำสั่งของประธานสภาจนต้องให้ตำรวจเข้ามาสร้างวาทกรรมว่าเผด็จการรัฐสภาเผด็จการเสียงข้างมากบ้าหรือเปล่าประชาธิปัตย์คือพอแพ้เลือกตั้งแล้วอย่างนี้คุณเป็นเผด็จการเสียงข้างน้อยหรือเปล่าวันนี้นะครับเสียงข้างมากมาจากนะครับประชาชนแล้ววันนี้นะครับเผด็จการเสียงข้างมากที่คุณพยายามสร้างวาทกรรมถามเถอะครับรัฐบาลไหนบ้างไม่มีเสียงข้างมากประชาธิปัตย์วันนี้อย่าทำตัวเป็นเผด็จการเสียงข้างน้อยเลยนะครับวันนี้ประชาชนเขาเบื่อหน่ายคุณมากๆเลยพูดตรงๆครับท่านผู้ชมอึดอัดกันมากๆวันนี้นะครับถามว่าถ้ายังมีพฤติกรรมแบบนี้ต่อไปแพ้เลือกตั้งตลอดการอย่างแน่นอนไม่ใช่แค่20ปีเท่านั้นนะครับในนามของรายการประชาชนข่าวนะคะต้องกราบขออภัยพี่น้องประชาชนเมื่อสักครู่นะคะที่ต้องให้พี่น้องทนดูภาพที่อัปยศแบบนี้โดยเฉพาะภาพที่รายการประชาชนข่าวเองไม่อยากจะมานำเสนอเลยแต่แล้วก็หน้าตาของแต่ละคนพี่น้องก็ไม่อยากจะเห็นแต่จำเป็นที่จะต้องนำภาพเหล่านี้มาให้เห็นพฤติกรรมที่ถ่องแท้ของพรรคประชาธิปัตย์สองช็อตติดกันเลยในเรื่องของไม่ยอมฟังประธานนะคะแล้วก็บอกว่าให้ฮิตเลอร์ให้ฮิตเลอร์แล้วก็แสดงพฤติกรรมแบบนั้นในสภาผู้แทนราษฎรคุณอาจจะมองคุณเป็นพระเอกคุณอาจจะมองคุณเป็นนางเอกแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในภาพพระเอกกับนางเอกมันแฝงอยู่ความเลวร้ายที่เกิดขึ้นความสกปรกโสมมที่เกิดขึ้นให้กับสภาผู้แทนราษฎรเป็นความแปดเปื้อนที่จะต้องอยู่ในความทรงจำของเด็กอนุบาลไปอีกนานแสนนานค่ะเป็นประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งของการเมืองไทยเลยนะครับสำหรับพฤติกรรมของประชาธิปัตย์เมื่อวานนี้ครับท่านผู้ชมครับนอกจากนี้นะครับน้องปอยท่านผู้ชมครับประชาธิปัตย์ทำถึงขนาดนี้ท่านประธานสภาพยายามที่จะใช้ความสุขุมใช้ความอารมณ์อร่อยอย่างถึงที่สุดครับแต่ปรากฏว่านายสาธิตนะครับวงหนองเตยหรือใครๆก็เรียกว่าหมากระเป๋าหลายๆคนก็ตั้งข้อสังเกตอย่างนั้นนะครับว่าเปิดเผยครับว่าพรรคกำลังรวบรวมรายชื่อส.ส.เพื่อยื่นต่อประธานวุฒิสภาให้ถอดถอนนายสมศักดิ์โอ้โหไปทำร้ายท่านประธานสภาหรือจะไปถอดถอนท่านประธานสภาอีกวันนี้ทำไมไม่ยื่นตรวจสอบประชาธิปัตย์บ้างนะครับว่าวันนี้นะครับพฤติกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นนายบุญยอดก็ตามไฮฮิตเลอร์ดูรูปโป้ก็ตามนายวัชระก็ตามวันนี้กลับจะไปถอดถอนท่านประธานสภาบอกว่ามีพฤติกรรมนะครับไม่เป็นกลางจริงๆแล้วคุณก็สามารถทำได้โดยขั้นตอนนะคะจริงๆแล้วถอดถอนคุณก็ทำได้แต่ไม่ใช่ไปกระชากดึงตัวประธานสภาผู้แทนราษฎรออกจากเก้าอี้รวมถึงกระชากเก้าอี้ออกมาเพื่อความสะใจนั่นคือพฤติกรรมที่เขาเรียกว่าถอยที่สุดในสภาผู้แทนราษฎรแล้วคุณสามารถถอดถอนคุณก็ทำตามขั้นตอนได้ไม่มีใครว่าหรอกค่ะคุณไม่เห็นชอบกับตำแหน่งไหนก็แล้วแต่ คุณสามารถยื่นได้แต่พฤติกรรมเมื่อวานนี้ต้องยอมรับเลยค่ะว่าเป็นความถอยและก็สะทุนที่สุดในสังคมไทยที่เคยเห็นมาแล้วก็ที่เคยมีมาในประเทศนี้ค่ะคือถือว่าเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนไม่อยากจะจดจำก็วันนี้อยากจะเรียกร้องนะครับไปยังท่านประธานที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์อย่างนายชวนหลีกภัยนะครับอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อย่างนายบัญญัติบรรทัดฐานครับเห็นด้วยกับพฤติกรรมของลูกพรรคของท่านเมื่อวานหรือไม่วันนี้เนี่ยท่านควรจะออกมาขอโทษประชาชนหรือไม่ที่ทำเหตุการณ์ปั่นป่วนในสภาเมื่อวานนี้ครับวันนี้ฝากถามไปครับคุณอาจจะปรบมือนะคะให้ทั้งกล่องให้ทั้งโล่ให้ทั้งถ้วยกับพฤติกรรมของส.ส.ประชาธิปัตย์ค่ะแต่คำเดียวที่พี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงและผู้รักประชาธิปไตยและคนที่เป็นกลางนะคะเห็นพฤติกรรมเมื่อวานนี้พูดคำเดียวได้เลยค่ะว่าต่ำจริงๆค่ะรับไม่ได้ครับท่านผู้ชมครับเสื่อมเสียนะครับมากๆเลยเมื่อวานนะครับคือถึงแม้ว่าขบวนการของรัฐสภาเป็นขบวนการสูงสุดของประเทศนี้ทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องผ่านสภานี้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันบ่งบอกถึงพฤติกรรมบางสิ่งบางอย่างของบุคคลและพรรคการเมืองที่ยังคงอยู่ณปัจจุบันนี้นะคะยังไงให้พี่น้องประชาชนค่ะถอดหายใจให้ลึกๆนะคะเขาเรียกว่าดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วทำให้เรารู้ว่าจากนี้ไปเราควรจะทำอย่างไรต่อไปและสิ่งที่เขาเกิดขึ้นเขาพยายามกดดันเราอย่างไรนะคะพี่น้องต้องใจเย็นๆให้ผ่านเหตุการณ์นี้ไปให้ได้ค่ะอย่าไปเล่นตามเกมของพวก
ลุ่มที่กำลังเตรียมพร้อมในการที่จะทำให้ประเทศนี้ถอยหลังลงคลองไปเรื่อยๆค่ะครับวันนี้นะคะช่วงนี้ไปพักเคารพธงชาติกับทางสถานีก่อนจะมาติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้านหน้ารัฐสภากันค่ะช่วงนี้พักเคารพธงชาติก่อนค่ะสักครู่ครับกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการประชาชนข่าวนะคะทักทายพี่น้องประชาชนที่ส่งข้อความผ่านทางหน้า Facebook ปอยมานะคะตอนนี้หลายความเห็นทีเดียวค่ะพี่ตุ๊กตาจากเกาะเสม็ดนะคะบอกว่าน้องปอยน้องพ็อกเก็ตจัดหนักๆกับความเลวที่สุดของพรรคเก่าแก่ให้กำลังใจประธานแล้วก็ส.ส.หญิงเพื่อไทยน้องเดียและอีกหลายท่านค่ะบอกให้น้องปอยส่งพี่โบ้ไปปราบหน่อยแรมโบ้อีสานป่านนี้เละแล้วเนี่ยแรมโบ้นะครับค่ะแล้วก็คุณอนงทุนสวัสดิ์นะคะบอกว่าสวัสดีค่ะน้องปอยน้องพ็อกเก็ตใครจะคิดว่าประชาธิปัตย์เลวของแท้ต้องมีฉี่ฉุนเป็นโลโก้ค่ะนะคะโอ้แต่ป้าแจ๋วกองกรุงเทพนี่มาแรงค่ะป้าแจ๋วว่าไงครับคือขอใช้ศัพท์นำหน้านี่อาจจะไม่เรียกนะคะเอารังสิมาทำไมหน้าตบแบบนี้มันเล่นแบบไม่มีกติกาควรตบมันให้คว่ำนางตอแหลคนนี้โอ้โหจะตบรังสิมาเลยคุณผู้ชมก็แหมป้าแจ๋วนี่ไม่ธรรมดาอ่ะนะจากพี่แอนค่ะ LA สหรัฐอเมริกานะคะบอกว่าสวัสดีค่ะน้องปอยน้องพ็อกเก็ตวันนี้ไม่เคยคิดว่าประชาธิปเตนี้จะชั่วได้ขนาดนี้เมืองไทยคงหมดแล้วที่จะมาปรองดองกันได้อีกนะคะแล้วก็ไม่เคยเห็นด้วยกับเรื่องนี้อยู่แล้วเพราะว่าคนผิดต้องโดนลงโทษต้องเอาความจริงมาให้ชัดเจนค่ะเรื่องที่พันธมารกับประชาธิปเตขนคนมาชุมนุมเมื่อวานนี้และวันนี้พี่ได้อ่านกระทู้ที่ประชาทอล์คเห็นเพื่อนสมาชิกนะคะคุณดอกซอมพอสีแดงนะคะได้เข้ามาตอบกระทู้ของคุณเสรีชนประชาไทยโดยชักชวนให้คนไทยที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ให้คนไทยร่วมใจกันใส่เสื้อแดงในจังหวัดของท่านสิคะเป็นการแสดงออกที่ง่ายๆทางหนึ่งค่ะคใส่เสื้อแดงกันทุกวันนะคะค่ะเป็นประเด็นสำคัญทีเดียวค่ะแล้วก็ป้าแจ้วเนี่ยทิ้งท้ายหน่อยเขาบอกว่าให้จัดหนักพวกสถุนแมลงสาบทั้งตัวผู้ตัวเมียให้หนักๆมันเลวได้ใจจริงๆอยากให้เป็นสภาไต้หวันทำไมจ่าประสิทธิ์คุณก่อแก้ไม่จัดหนักให้มันสมอยากหน่อยนะครับให้จับประสิทธิ์ไปไหนนั่นเนี่ยปกติจะต้องเตรียมพร้อมที่จะเข้าสายมารายงานกับเรานะคะเมื่อเช้านี้ติดต่อไปแล้วบอกว่าติดต่อไม่ได้นะคะอยู่ระหว่างการเดินทางหรือเปล่าไม่ทราบนะคะก็จะให้เล่าบรรยากาศหน่อยว่าเอ๊ะเป็นอย่างไรโดยเฉพาะเมื่อวานนี้คุณประชาประสบดีถึงกับหลุดเลยหลุดครับค่ะต้องยอมรับว่าการยั่วยุของประชาธิปัตย์โหในสภาครับท่านผู้ชมครับผู้แทนราษฎรเนี่ยกำลังอภิปรายร่างของพรบ.ปรองดองปรากฏว่าทุกคนของพรรคเพื่อไทยที่ขึ้นอภิปรายจะโหรบกวนสมาธิจนทำให้หลายๆคนอดทนไม่ไหวมันหลุดได้จริงๆอยากจะบอกว่าประชาธิปัตย์จ้าโหเก่งแบบนี้นะคะให้ไปอยู่ตามงานบวชเพราะเขาต้องการคนโหเยอะทีเดียวเลยโหหิวฮาอะไรอย่างนี้นะคะตอนนี้ค่ะบรรยากาศที่หน้ารัฐสภาเป็นอย่างไรบ้างนะคะไปติดตามการรายงานของน้องก๊อฟกันปินัสถิรกุลค่ะตอนนี้กำลังหลบพันธมิตรอยู่แถวๆหน้ารัฐสภาค่ะสวัสดีน้องก๊อฟสวัสดีจ้าน้องก๊อฟสวัสดีค่ะพี่บอยพ็อกเก็ตค่ะเป็นยังไงบ้างรายงานให้พี่น้องประชาชนฟังค่ะตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับที่หน้าสภาครับค่ะไงก็ขอท้าวความแป๊บนึงเมื่อคืนนี้เลยนะคะครับก็เมื่อช่วงเวลาประมาณ4ทุ่มของเมื่อคืนนี้นะคะก็ทางแกนนำพันธมิตรนะคะก็ได้ประกาศให้มีการยุติการชุมนุมชั่วคราวนะคะเนื่องจากว่าเสียงสะท้อนเดี๋ยวสักครู่นะคะค่ะค่ะก็ได้มีการประกาศให้มีการยุติการชุมนุมชั่วคราวนะคะใครที่อยู่ในกรุงเทพมหานครก็ให้ย้ายกลับบ้านนะคะส่วนใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะก็ได้ให้ไปนอนที่บ้านพระอาทิตย์หรือสวนสันติในประการนะคะโดยจะมีการนัดชุมนุมกันวันนี้อีกทีนะคะช่วง8โมงเช้าที่บริเวณหน้ารัฐสภานะคะซึ่งตอนนี้ก็มีมวลชนนะคะก็ได้เข้ามารวมตัวกันแล้วแต่ไม่มากนักนะคะบนเวทีก็ยังไม่ได้มีการเคลื่อนไหวแต่อย่างใดค่ะคาดว่าเวลาประมาณ9นาฬิกานะก็จะน่าจะมีการเคลื่อนไหวบนเวทีนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะทางพลตำรวจเอกวรพงษ์ชิวปีชานะคะที่ปรึกษาสบ.10ของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะก็ได้ระดมตำรวจนะคะนครบาลจำนวน10กองร้อยลงพื้นที่หน้ารัฐสภาค่ะและได้เตรียมพร้อมในที่ตั้งอีกจำนวน10กองร้อยค่ะทั้งยังมีการจัดกำลังสนับสนุนนะคะจากตำรวจภูธรภาค1ภาค2และภาค7ค่ะให้เตรียมพร้อมในที่ตั้งนะคะจำนวน3กองร้อยค่ะเพื่อสนับสนุนสถานที่นะคะเพื่อสนับสนุนนะคะในการดูแลสถานที่นะคะเผื่อจะมีการยืดเยื้อค่ะพี่บอยพ็อกเก็ตคะสำหรับการติดตามสถานการณ์นะคะก็ยังไม่พบว่ามีกลุ่มมือที่3เข้ามาฉวยโอกาสนะคะสร้างสถานการณ์ค่ะ
แต่ถ้าเกิดว่ามีการเข้ามาสร้างสถานการณ์อย่างไรตรงจุดนี้นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็น่าจะทราบข่าวก่อนเพราะว่าได้วางกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปสืบหาข่าวในทุกพื้นที่ค่ะครับน้องกอล์ฟครับเมื่อวานบอกว่ากลุ่มเสื้อหลากสีนะครับมีข้อขัดแย้งกับกลุ่มมัธยมนี่เป็นยังไงครับรายละเอียดครับเห็นว่ามีปัญหาขัดแย้งกันครับค่ะไม่ค่อยได้ยินเลยค่ะอีกทีนะคะกลุ่มพันธมิตรเมื่อวานนี้นะครับมีรายงานข่าวมาว่ามีความขัดแย้งกับกลุ่มเสื้อหลากสีของนายตุลเนี่ยมีรายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับตรงนี้ตรงจุดนี้นะคะคือก็บนเวทีก็ได้มีการประกาศว่าทางแกนนำของพันธมิตรก็ได้บอกว่าถ้าใครจะขึ้นมาเสนอนโยบายหรือพูดจะพูดอธิบายไงคือจะเป็นแกนนำหรือขึ้นมาพูดบนเวทีนี่คือต้องฟังแค่กลุ่มแกนนำพันธมิตรเท่านั้นค่ะส่วนกลุ่มอื่นที่อยากจะขึ้นมาพูดด้วยก็คือคงต้องแยกเวทีออกไปนะคะคือทางกลุ่มทางหมอตุลแล้วก็ทางกลุ่มเสื้อหลักสีแล้วก็กลุ่มที่มีปอกแขนติดว่าสายล่อฟ้านะคะที่บริเวณแขนเนี่ยค่ะก็ได้แยกตัวออกไปตั้งกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งข้างๆนะคะซึ่งตรงนี้ก็ไม่ได้มีการไม่มีเหตุการณ์ขัดแย้งแต่อย่างใดนะคะก็แค่แบบว่าแยกกันตีเจตนาเหมือนชัดเจนว่ากลุ่มคุณก็อยู่ตรงนี้นะกลุ่มฉันอยู่ตรงนี้นะถ้าคุณอยากจะเป็นแกนนำคุณต้องไปตั้งกลุ่มเองโดยมีจุดประสงค์ที่จะคัดค้านการปลองดองแล้วก็ไม่เอาร่างสีร่างที่เหมือนกันค่ะน้องก๊อฟคะได้ไปพูดคุยได้แอบไปคุยกับชาวบ้านหรือชาวบ้านได้เห็นหน้าเราบ้างหรือยังเขาจำเราได้ไหมเนี่ยว่าเราอยู่ที่ไหนอะไรนี้ตรงนี้ค่อนข้างจะโกรธสมควรทางชาวบ้านนี่ก็คงจะยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ทางเพื่อนเพื่อนผู้สื่อข่าวนี่ก็จะรู้จักทักทายกันแต่ก็ยังตอนนี้ก็ยังไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะคะพี่ปอยพ่อเกศค่ะน้องก๊อฟเรื่องของพฤติกรรมที่ก่อนหน้านี้มีข่าวลือว่าพันธมิตรรวมตัวกันเพื่อที่จะกีดกันไม่ให้ส.ส.เข้าไปประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ตรงนี้น้องก๊อฟได้ถามข้อมูลตรงนี้มาเผื่อหรือยังคะก็ตรงนี้ก็คือถ้าถามกับกลุ่มชาวบ้านทั่วไปที่มาชุมนุมตรงนี้นะก็ยังไม่ได้บอกถึงเหตุการณ์ตรงนี้ชัดเจนว่าเป็นยังไงแต่คือมีการแสดงความเห็นในเชิงอารมณ์ซะมากกว่าพี่บอยคะคือก็เหมือนกับไม่พอใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและก็พร้อมที่จะคัดค้านที่จะให้มีการยื่นร่างให้สำเร็จตรงนี้ก็คือมีอุดมการณ์เดียวกันแล้วก็ไม่พร้อมที่จะให้กระบวนการในวันนี้ดำเนินไปได้จนถึงจุดสิ้นสุดนะคะพี่ปอยคะก็แสดงว่าเขาจะต้องพยายามกีดกันทุกวิถีทางที่จะให้ค่ะที่ไม่ให้พรบปลองดองผ่านในวันนี้ค่ะก็จะคัดค้านร่างแล้วก็คือเขาพร้อมนะคะประกาศเจตนารมณ์ชัดเจนแล้วว่าพร้อมที่จะไม่ให้ดำเนินการไปสำเร็จแล้วก็พร้อมที่จะชุมนุมยืดเยื้อถ้าหากมีอะไรเกิดขึ้นคือไม่ตรงใจกับกลุ่มผู้ชุมนุมมันนะคะจ้ะดูจากสายตาตอนนี้มีประชาชนเข้ามาร่วมชุมนุมประมาณสักกี่คนคะตอนนี้ยังไม่เยอะค่ะคือตั้งแต่เมื่อ6 โมงเช้าก็มาถึงแล้วก็ยังน้อยอยู่ทยอยเข้ามาตอนนี้ก็กระปิดกระปอยก็ยังไม่เยอะมากนะค่ะพี่บอยคะต้องรอเวลา9 โมงซึ่งเป็นเวลาที่ทางท่านสสแล้วก็ทางคณะรัฐมนตรีก็จะเดินทางมานะคะตอนนี้มีกี่เวทีน้องก๊อฟครับตอนนี้เขาตั้งเวทีทั้งหมดกี่เวทีครับตรงนี้ที่เขาเห็นตรงจุดนี้นะคะแค่เวที2 เวทีนะคะคือแยกเป็นกลุ่มไม่เยอะมากค่ะก็กลุ่มนึงอย่างเมื่อวานนี้ก็กระจายกันอยู่ก็กลุ่มนึง400 คน500 คนแต่การคำนวณจากผู้สื่อข่าวนะคะหลายสำนักนะคะก็เขาบอกว่ารวมทั้งสิ้นแล้วประมาณนะคะ3,000 คนค่ะประมาณ 3,000 คนรวมทั้งเสื้อละไม่ในสายตาก็เองก็น่าจะไม่ถึงครับนะคะครับตรงนี้คือเอาสื่ออื่นเป็นหลักก่อนนะคะเอาเป็นว่าช่วงประมาณใกล้ๆประมาณ 8:30 อย่าให้น้องก๊อฟเข้าสายมารายงานสถานการณ์อีกครั้งนึงแล้วกันนะคะครับค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะน้องก๊อฟกับปิณาสถิรกุลนะคะสวัสดีค่ะค่ะรายงานจากหน้ารัฐสภาก็ตอนนี้ก็ประมาทไม่ได้เขาบอกว่าแม้ว่าคนจะบางในช่วงนี้แต่พันธมิตรสามารถทำได้ทุกอย่างค่ะเมื่อไหร่ที่จับมือกับประชาธิปัตย์แล้วก็นะคะพี่น้องก็ความหายนะจะเข้าสู่ประเทศไทยทันทีถ้าจับมือกับประชาธิปัตย์เมื่อไหร่อะไรอะไรก็ทำได้ปิดทำเนียบรัฐบาล193 วันก็ทำได้เมื่อพันธมิตรร่วมมือกับประชาธิปัตย์เมื่อไหร่ยึดสนามบินดอนเมืองก็ได้ยึดสนามบินสุวรรณภูมิก็ได้นะครับเพราะว่าม็อบนี้เป็นม็อบมีเส้นหรือไม่ท่านผู้ชมนะครับก็เป็นพวกกลุ่มขายก๋วยเตี๋ยวนะคะก็จะมีเส้นตลอดเวลาส่วนพี่น้องเสื้อแดงก็ขายเกาเหลาไปอย่างเดียวก็ไม่มีเส้นนะคะก็อดทนค่ะเมื่อวานก็มีประเด็นสำคัญที่พฤติกรรมของสสประชาธิปัตย์คล้ายๆกับมีวันหนึ่งค่ะแต่ช่วงที่คุณวิเชียรเถาขำเคยขึ้นอภิปรายเมื่อตอนปี2553นะคะในสภาแล้วก็มีประชาธิปัตย์โหแบบนี้แหละ
ท้ายที่สุดคุณวิเชียนก็อดไม่ได้ต้องพูดรุนออกมาเลยโผฮะรู้ออกมาแล้วว่าโหหาพ่อมึงเหรอคือแปลสาว่าโหหาคุณพ่อคุณเหรอครับคือความหมายก็คือว่านี่นะท่านผู้ชมคือพูดความหมายบอกว่าเอ๊ะจะโหทําไมในสภาคือไม่เข้าใจเลยนะครับการเชื่อมั่นในระบบสภาของประชาธิปัตย์เวลาทําไมที่สสอีกฝั่งนึงอภิปรายอยู่ถ้าคุณเนี่ยไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เขาอภิปรายทําไมถึงไม่อธิบายทําไมต้องใช้วิธีการโหหาอยู่ตลอดเวลายั่วยุนะครับกวนประสาทนะครับทําให้อีกฝั่งนึงหลุดอย่างเมื่อวานนี้คุณประชาประสบดีก็หลุดออกมาคุณวิเชียรขาวขังไม่เคยหลุดออกมาว่าจะโหหาอะไรนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เนี่ยไม่อยากให้เล่นเกมการเมืองอยากให้อภิปรายกันนะครับถกเถียงกันด้วยเหตุด้วยผลครับค่ะเดี๋ยวพอเมื่อวานนี้นะคะคุณประชาประสบดีสสจังหวัดสมุทรปราการถึงกับหลุดมาอีกเหมือนกันเพราะเนื่องจากเจอบรรยากาศนะคะการประชุมที่ยังตึงเครียดอยู่ค่ะใช้เวลาประท้วงไปนานกว่า2ชั่วโมงค่ะทําให้ประธานในที่ประชุมนะคะนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์พูดด้วยความเหนื่อยใจต่อที่ประชุมว่าตนให้เกียรติทุกท่านและพยายามฟังความเห็นอย่างที่สุดแล้วก็จะวินิจฉัยแต่ก็ไม่ให้วินิจฉัยระหว่างที่สสฝ่ายค้านก็ยังส่งเสียงโห่นายสมศักดิ์คือโห่ประธานครับคือมารยาทเนี่ยของสสไม่มีเลยนะคะโห่ประธานสภาผู้แทนราษฎรทันใดนั้นค่ะนายประชาประสบดีสสสมุทรปราการพรรคเพื่อไทยก็ลุกขึ้นประท้วงว่าถ้าผู้นำฝ่ายค้านลุกขึ้นพวกผมจะโห่ตลอดแล้วก็โห่ทำอะไรครับในระหว่างที่คุณประชาพยายามอธิบายว่าถ้าคุณยังโห่อย่างนี้เรื่อยถ้าคุณอภิสิทธิ์ขึ้นอ่ะผมโห่บ้างฝ่ายเพื่อไทยจะผมประชาจะโห่กลับบ้างนะครับแต่ยังไม่ทันที่จะพูดจบเลยก็โห่ต่อนะครับแล้วนายอัตพรพลบุตรก็ยังตะโกนด่าคำว่าควายออกมาอีกโอ้โหนี่สสจังหวัดเพชรบุรีนะอัตพรพลบุตรท่านผู้ชมครับตามรายงานข่าวบอกว่าตะโกนด่านะครับก่อนที่คุณประชาจะบอกคุณประชาก็ต้องโมโหเนี้ยไปบอกตะโกนด่าคำว่าควายออกมาครับท่านผู้ชมครับไม่ไม่น่าเชื่อเลยคนเพชรบุรีต้องทบทวนอีกครั้งนึงนะคะเรื่องตั้งครั้งหน้าจะเลือกใครผมว่าวันชนะเกิดดีว่าเวิร์กกว่านะถ้าเพชรบุรีได้อัตพรนี้มันเพราะว่าอัตพรทำอย่างนี้ผมว่าเอาวันชนะเวิร์กกว่าเยอะเลยนะครับท่านผู้ชมพูดตรงๆเลยนะท่านผู้ชมไม่ได้มาเชียร์กันนะแต่ว่าถ้าพฤติกรรมของท่านสสผู้ทรงเกียรติในสภาซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนพูดอย่างนี้เนี่ยมันเหมาะสมหรือไม่นะท่านผู้ชมครับค่ะคำแบบนี้นะคะพฤติกรรมแบบนี้ก็รู้อยู่แล้วว่าการโห่เนี่ยแสดงว่าคุณไม่เกียรติคุณอยากจะฟังก็อยู่เฉยพฤติกรรมแบบนี้ก็รู้อยู่แล้วว่าการโห่เนี่ยแสดงว่าคุณไม่ให้เกียรติคุณอยากจะฟังก็อยู่เฉยๆ คือคุณไม่เห็นด้วยก็อยู่เฉยๆไม่เห็นจำเป็นเลยคุณก็ใช้วิธีการช่วงอภิปรายเนี่ยขึ้นมาพูดได้อะไรอย่างไรไม่ใช่ว่าไปสอดคล้องกับพฤติกรรมของคนนอกสภาในสภาป่วนนอกสภาป่วนเข้ามาแป๊บโอ้โหเป็นเรื่องเนื้อเนาเดียวกันเลยก็คงจะไม่ทิ้งเขากับวันที่7ตุลาคม2551ที่ผ่านมาซึ่งเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วอย่าให้เกิดซ้ำซ้อนอีกเลยนะคะคืออย่างน้อยเป็นอุทาหรณ์เตือนใจพี่น้องประชาชนให้เตรียมพร้อมอยู่ในที่ตั้งเหมือนกับที่คุณจตุพรพรมพันธ์บอกกับพี่น้องประชาชนค่ะครับตอนนี้ประมาทไม่ได้นะครับท่านผู้ชมครับเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาเตรียมพร้อมอยู่ในที่ตั้งนะครับพร้อมที่จะออกมาต่อสู้นะครับและในกรณีถ้าเกิดเหตุการณ์การรัฐประหารขึ้นนะครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้นะครับปล่อยให้เขาเล่นกันไปก่อนครับจะมาดูนะครับว่าประชาธิปัตย์ก็ตามกลุ่มพันธมิตรก็ตามวันนี้เนี่ยกลับมารวมกันอีกครั้งนึงแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับกับประเทศไทยความหายนะจะกลับมาอีกหรือไม่นะครับในประเทศไทยค่ะเหมือนกรณีรังสีมานะคะเขาบอกว่าเขาไปเอาเก้าอี้ของประธานเนี่ยเขาบอกว่าประธานเนี่ยทำหน้าที่ไม่ถูกต้องแล้วคุณมีสิทธิ์อะไรเดินขึ้นไปบนบัลลังก์เปรียบเทียบถ้าเป็นศาลนะคะศาลก็คือผู้พิพากษาอยู่ที่บัลลังก์ถ้าคุณก้าวเข้าไปบนบัลลังก์ศาลเนี่ยเท่ากับคุณหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเลยถ้าประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยได้รับโปรดเกล้าจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตำแหน่งอันทรงเกียรติตำแหน่งที่ได้รับการโปรดเกล้ามาอย่างถูกต้องคุณเดินขึ้นไปแบบนี้กระชากประธานที่ได้รับการโปรดเกล้าจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่คือคุณหมิ่นอะไรหมิ่นหรือไม่ท่านผู้ชมครับวันนี้เนี่ยเชื่อว่านะครับทางพรรคเพื่อไทยคงจะต้องเร่งดำเนินการตรงส่วนนี้นะครับว่าวันนี้เนี่ยทำอย่างนี้พฤติกรรมแบบนี้เหมาะสมหรือไม่อย่างไรนะครับแล้วแถมนะคะพฤติกรรมของสสหญิงของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยกับถูกปรบมือนะคะบอกว่าถอยที่สุดเลยดีที่สุดเลยปรบมือจากประชาธิปัตย์คิดดูดิจริงนะไม่น่าเชื่อคืองงว่าทำไมคุณไปส่งเสริมบอกว่าถอยที่สุดเลยดีที่สุดเลยสำหรับประชาธิปัตย์ก็แปลกใจนะคะว่าอาศัยแรงของผู้หญิงก็มีด้วยนะ คือทุกครั้งเนี่ยคือต้องอาศัยรังสีมาตลอดเลยคือดาวเด่นคนอื่นไม่มีแล้วถึงว่าที่รางวัลดาวเด่นเนี่ยมาจากที่ประชาธิปัตย์เป็นคนตั้งให้นะไม่ใช่ประชาชนตั้งครับค่ะแม้นึกถึงคำพูดของพี่หมูนะครับพรศักดิ์ศรีละมุนที่เคยบอกคุณรังสีมาเอาไว้เหมือนจริงๆเลยนะท่านผู้ชมนะไม่ไหวจริงๆก็ไม่อยากจะไปพูดถึงเรื่องส่วนตัวจริงๆแล้วนะคะอย่างกรณีคุณรังสีมาเองนะคะกลับไปย้อนดูผลงานตัวเองหากว่าคุณยังชื่นชมในพฤติกรรมของตัวเองก็ต้องขอยกนิ้วให้ค่ะว่าคุณยอดจริงๆนะคะในพฤติกรรมเยี่ยมนี้ค่ะทำเสียงนี้ไม่ไหวไงยอดเยี่ยมไหมครับดิฉันทำได้
เยี่ยมเลยค่ะพี่น้องประชาชนปรบมือเหมือนกันดิฉันในการแย่งเก้าอี้ประธานสภาสุดยอดเลยค่ะโอ้ทำไปได้ปรบมือให้ดังทีมาไม่ไหวจริงนะนะครับวันนี้เนี่ยสภาเนี่ยมันถดถอยลงไปมากกับชื่นชมชื่นชมจากใจชื่นชมว่าถอยจริงๆค่ะชื่นชมนะคะชื่นชมมากมากเลยนะครับขอให้คงรักษาความดีความถอยต่อไปดังทีมาประชาธิปัตย์นะครับการเลือกตั้งจะได้แพ้ตลอดการเป็นฝ่ายค้านตลอดชีพครับท่านผู้ชมครับค่ะก็ขอให้บัตรตลอดชีพฝ่ายค้านไปอาใช้กันนะคะพี่น้องประชาชนวันนี้ถ้ายังเห็นดีเห็นชอบอีกค่ะพี่น้องก็จะถอยหลังลงคลองเช่นเดียวกับประชาธิปัตย์ค่ะแต่วันนี้พี่น้องตาสว่างชัดเจนค่ะขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ยังเห็นพฤติกรรมแบบนี้เป็นพฤติกรรมที่อย่าให้ลูกหลานลอกเลียนแบบนะคะเพราะว่าเวลาขณะที่ลูกหลานนั่งดูอยู่พี่น้องควรจะเตือนไปด้วยค่ะว่าอย่างนี้มันยังไงอะไรยังไงนะคะหากไปชื่นชมยินดีลูกหลานของเราก็จะเป็นอย่างนี้ยันอายุเท่าครูรังสีมาแล้วค่ะนะครับท่านผู้ชมครับเหนื่อยแล้วที่จะพูดเรื่องนี้ค่ะเอาเมื่อวานนี้มีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ค่ะนอกเหนือจากสภานะคะก็จะมีเรื่องของบ้านเลขที่111เมื่อวานปลดล็อกไปที่เรียบร้อยแล้ววันนี้นะคะช่วงประมาณ 8:00 นรู้สึกว่าสสที่เพิ่งปลดล็อกจะเดินทางไปสมัครสมาชิกที่พรรคเพื่อไทยกันทุกคนเลยนะคะทั้งมีพี่แรมโบ้อีสานสุพจน์อัฐาวงศ์นะคะท่านโพธิเทพเทพกัญจนาแล้วก็อีกหลายท่านก็ทยอยกันเดินทางไปสมัครสมาชิกพรรคเพื่อไทยเขาบอกเมื่อวานนี้ครับเป็นวันปลดล็อกทางการเมือง5ปีเต็มๆนะครับท่านผู้ชมครับที่พรรคไทยรักไทยนะครับแล้วก็นักการเมืองในพรรคไทยรักไทยยุคนั้นนะครับ111คนครับก็ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้ครับที่โรงแรมรามาการ์เด้นนะครับท่านผู้ชมครับกลุ่มสมาชิกบ้านเลขที่111ครับมีการจัดงานเสวนา5ปีที่ฟันฝ่าเดินหน้าประชาธิปไตยครับหลังจากที่กลุ่มบ้านเลขที่111กำลังจะพ้นโทษถูกตัดสิทธิ์นะครับทางการเมืองครบรอบ5ปีครับโดยมีเข้าร่วม งานเสวนานะครับครั้งนี้ครับนำโดยอดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยอาทินะครับคุณโพคินโพลกุลนายจตุรนฉายแสงนะครับคุณพงษ์เทพกาญจนาคุณวีรการมุสิกพงษ์ครับโดยมีคุณจอมเพชรประดับนะครับเป็นพิธีกรบนเวทีครับทั้งนี้ครับมีการกล่าววิพากษ์วิจารณ์ถึงบทบาทกระบวนการยุติธรรมไทยนะครับในช่วงระหว่างปี2549ซึ่งมีการปฏิวัติรัฐประหารยึดอำนาจรัฐบาลพันธมิตรโททักษิณชินวัตรนะครับทั้งนี้ครับคุณจตุรนฉายแสงครับในฐานะอดีตหัวหน้าพรรคไทยรักไทยครับได้กล่าวถึงการเป็นมาของการยุบพรรคไทยรักไทยเมื่อ5ปีก่อนนะครับว่าเรายอมรับที่จะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งหรือทำกิจกรรมทางการเมืองหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญตัดสิทธิ์ยุบพรรคไทยรักไทยนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยไม่เคยยอมรับคำตัดสินดังกล่าวการยุบพรรคไทยรักไทยเมื่อ5ปีที่แล้วในความเห็นส่วนตัวเป็นตัวการทำให้เกิดวิกฤตการเมืองและในเวลาต่อมาอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ครับท่านผู้ชมครับหลังจากพรรคการเมืองนะครับที่ถูกยุบไปกลับมาชนะเลือกตั้งอีกครั้งนะครับคือพรรคพลังประชาชนจนมาเป็นเพื่อไทยในปัจจุบันเป็นการตอกย้ำว่าประชาชนไม่สนับสนุนพรรคการเมืองที่อยู่ฝ่ายเผด็จการค่ะครับนี่คือสิ่งที่คุณจรูญฉายแสงพูดนะทั้งนี้ครับคุณจรูญได้กล่าวนะครับว่าวิธีที่จะแก้วิกฤตการเมืองที่มีอยู่ในขณะนี้คือต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญและกฎหมายพรรคการเมืองเพื่อไม่มีการยุบพรรคการเมืองได้ง่ายอย่างนี้อีกไม่ใช่ผิดคนเดียวลงโทษแบบเหมาเข่งทั้งหมด เป็นประชาธิปไตยหรือไม่นะครับท่านผู้ชมครับอยากให้ไปฟังเสียงของคุณจตุรนค่ะเมื่อวานนี้นะคะที่โรงแรมรามาการ์เด้นค่ะรวมถึงท่านพลเทพเทพกัญจนาค่ะไปฟังช็อตเด็ดของเมื่อวานนี้กันค่ะครับเชิญครับการรัฐประหารและผลพวงแห่งการรัฐประหารทำให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อประเทศในทุกด้านเราหวังว่าประชาชนชาวไทยจะตระหนักและจดจำผลแห่งความเสียหายดังกล่าวและแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันเป็นมติมหาชนว่าประชาชนชาวไทยจะไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการรัฐประหารอีกต่อไปทั้งจะต่อต้านการรัฐประหารทุกรูปแบบอย่างเด็ดเดี่ยวและที่สำคัญในช่วงนี้ที่กำลังจะมีการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เกิดขึ้นพวกเราทุกคนพร้อมจะร่วมมือกับพี่น้องประชาชนและกลุ่มคนทุกฝ่ายช่วยกันผลักดันให้ประชาธิปไตยที่แท้จริงได้เกิดขึ้นในสังคมไทยสืบไปภารกิจหลักครับสร้างระบอบประชาธิปไตยที่เข้มแข็งที่ประชาชนทั้งหลายมีความเสมอภาคเท่าเทียมที่ความยุติธรรมมีมาตรฐานเดียวมาช่วยกันนะครับขอให้ทุกท่านมาช่วยกันครับช่วยไหมครับค่ะนั่นก็คือเสียงของทั้งสองท่านซึ่งถือว่าเป็นแกนหลักของกลุ่มบ้านเลขที่111นะคะที่วันนี้ปลดล็อกทางการเมืองแล้วกำลังเดินทางที่จะไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยแล้วก็ท่านทางด้านท่านพงษ์เทพเทพกัญจนานะคะก็ยืนยันค่ะบอกว่าจะกลับมาเล่นการเมืองแน่นอนหากมีการเลือกตั้งก็จะลงสมัครส.ส.ส่วนจะเป็นรัฐมนตรีหรือไม่ไม่ได้สนใจค่ะแต่งานใดที่เห็นว่ามีประโยชน์ก็จะเข้าไปช่วย
และยืนยันว่าในเวลานี้ไม่คิดจะไปสมัครเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.ไม่ว่าจะระบบเลือกตั้งหรือระบบสรรหาเพราะเคยเป็นสสร.ปี2539ทำหน้าที่ยกร่างรัฐธรรมนูญปี2540มาแล้วว่าคิดว่าน่าจะคอยให้คำปรึกษาดีกว่าค่ะครับก็ถือว่ายังเป็นที่ปรึกษาที่ดีอยู่นะคะสำหรับท่านพงษ์เทพเกษมค่ะตอนนี้ครับยังมีคุณโพคินพลคุณนะครับได้กล่าวว่าแนวทางการทำงานต่อจากนี้ไปต้องคุยกันว่าภารกิจนะครับพวกตนที่โดนตัดสิทธิ์จะสู้ว่ามันไม่ยุติธรรมนะครับถูกลงโทษไม่มีความผิดไม่เปิดโอกาสชี้แจงฉะนั้นกฎหมายแบบนี้ต้องแก้ไขเช่นมาตรา309นะครับ237ขัดกับรัฐธรรมนูญม.3ครับที่ยึดหลักนิติธรรมนะครับรัฐธรรมนูญฉบับปี50คือกฎหมาย2มาตรฐานในตัวเองตนเสียใจว่าการรัฐประหารล้มประชาธิปไตยชั่วข้ามคืนแต่เหตุใดฝ่ายประชาธิปไตยแก้ได้ยากเย็นเราต้องสร้างกฎหมายใหม่เพื่อให้ของที่ไม่ดีถูกเลิกไปครับนอกจากนี้ครับท่านผู้ชมครับยังมีการโฟนอินด้วยของพันตำรวจโทดร.ทักษิณชินวัตรนะครับนายกในดวงใจตลอดการทักษิณชินวัตรครับได้กล่าวขอบคุณทุกคนที่เสียสละมาร่วมทำงานการเมืองเพราะว่า5ปีที่ผ่านมาทุกคนต้องทิ้งอาชีพมาทำงานไม่มีตำแหน่งและค่าตอบแทนสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นผลจากการรัฐประหารที่เกิดกับรัฐบาลที่ได้ความนิยมสูงมากนะครับซึ่งการรัฐประหารที่เกิดขึ้นไม่ใช่ใช้กำลังทหารแต่อย่างเดียวครับท่านผู้ชมครับแต่มีกระบวนการยุติธรรมด้วยแต่ก็พิสูจน์แล้วว่าไม่ว่าการเลือกตั้งกี่ครั้งนะครับเราก็ชนะการเลือกตั้งมาตลอดหลังจากวันนี้เราคงจะต้องกลับมาช่วยกันทำทำให้พรรคเพื่อไทยแข็งแกร่งไม่ใช่เพื่อใครแต่เพื่อประเทศไทยของเราครับขอให้ลืมความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นในช่วง5ปีที่ผ่านมาขอให้เราเป็นเหยื่อการเมืองนะครับขอให้เราเป็นเหยื่อการเมืองเพียงพอแล้วเพราะหากประเทศยังขาดความร่วมมือมุ่งเอาชนะคานกันจะทำให้ประเทศนั้นเสียโอกาสครับช่วงท้ายนะครับพันธมิตรสินได้กล่าวขอให้คนเสื้อแดงสนับสนุนบุคลากรทางการเมืองที่มีอยู่เพื่อพัฒนาประเทศถ้าไม่รักษาไว้จะไม่มีคนเข้ามาช่วยงานขณะเดียวกันยังระบุอีกว่าการพูดของต่อคนเสื้อแดงเมื่อวันที่19พฤษภาที่ผ่านมาวันนั้นเนี่ยพูดไม่ชัดเสียงได้ยินไม่ชัดทำให้ไม่มีสมาธิพูดไม่ครบประเด็นครับทำให้เกิดความเข้าใจผิดต้องขออภัยคนเสื้อแดงนายกสินกล่าวนะครับว่าผมเป็นคนกตัญญูคนให้น้ำแก้วเดียวผมก็ต้องทดแทนบุญคุณผมไม่ลืมบุญคุณใครผมไม่เอาตัวรอดแต่มีคนเอาไปเสี่ยมครับท่านผู้ชมครับท่านก็บอกชัดเจนนะคะบอกว่าผมอาจจะพูดไม่ชัดเพราะสัญญาณมันแย่มากสัญญาณขาดบ้างอะไรบ้างผมเลยไม่มีสมาธิขออภัยมาณที่นี้ด้วยแล้วก็ยกมือไหว้ขอโทษขอโพยพี่น้องคนเสื้อแดงนะคะแล้วบอกว่าผมเป็นคนกตัญญูไม่เคยลืมบุญคุณแม้กระทั่งคนให้น้ำกินแก้วเดียวก็ไม่ลืมบุญคุณคนค่ะแม้บุญคุณบางครั้งจะทำร้ายผมแต่ผมไม่เคยลืมบุญคุณคนที่มีบุญคุณกับผมพี่น้องคนเสื้อแดงผมไม่เคยลืมบุญคุณพวกท่านและผมไม่เคยจะเอาตัวรอดโดยไม่มีพวกท่านแม้จะมีบางคนเสี่ยมเพื่อให้เกิดความแตกแยกในหมู่พวกเราแต่หัวใจเราถักทอกันมานานแม้เราจะถูกใส่ร้ายพวกเรายังอดทนรักใคร่กันดีเมื่อผมกลับไปจะเปลี่ยนพลังคนเสื้อแดงให้เป็นพลังสร้างเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศไทยให้มากกว่านี้อีกมากพี่น้องคนเสื้อแดงที่เคารพผมไม่เคยลืมและผมไม่เคยทิ้งพวกเราการเยียวยาที่เกิดขึ้นผมทำหลายอย่างมากเพราะถือว่าเมื่อสูญเสียเกิดขึ้นแล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือการเยียวยาหลายครั้งหลายคราวไม่ว่าจะเป็นพี่น้อง14ตุลาหรือ6ตุลาถ้าผมอยู่ในตำแหน่งจะทำให้เกิดการเยียวยาอย่างจริงจังเพราะถือว่าวันนั้นคนเคราะห์ร้ายบางคนแม้เคราะห์ร้ายเขาควรได้รับการเยียวยาเพื่อความเจ็บปวดจะได้บรรเทาลงไปบ้างและในที่สุดเราก็เป็นคนไทยด้วยกันค่ะคนี่คือสิ่งที่ออกมาจากหัวใจของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรค่ะครับเพราะฉะนั้นครับคนที่เอาประเด็นไปเสี่ยมนะครับท่านผู้ชมครับโดยเฉพาะนะครับต้องยอมรับครับมาแมลงสาบนะครับวันนี้ต้องหยุดครับในเรื่องของการเสี่ยมนะท่านผู้ชมครับวันนี้อยากให้บ้านเมืองมันปรองดองหรือไม่แต่ดูจากพฤติกรรมแล้วคงไม่มีทางนะครับที่ประชาธิปัตย์นะครับจะหยุดเสี่ยมได้เพราะว่าวันนี้เนี่ยเขาไม่ใช่พรรคฝ่ายค้านครับท่านผู้ชมครับเขาคือพรรคฝ่ายแค้นครับท่านผู้ชมครับค่ะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะแล้วกลับมาติดตามช่วงท้ายของรายการประชาชนข่าวกันค่ะพักสักครู่ครับกลับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการประชาชนข่าวค่ะคมาติดตามภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีโดยพี่พ็อกเก็ตค่ะครับท่านผู้ชมครับท่านนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับเมื่อวานนะครับเวลาประมาณ 11:30 นที่ทำเนียบรัฐบาลครับนายกยิ่งลักษณ์ครับให้การต้อนรับครับนายมหิตลานะครับราชปักษาครับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาท่านผู้ชมครับในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมงานวันวิสาขบูชานะครับระหว่างวันที่31 พฤษภาถึง2 มิถุนายนครับโดยนายกยิ่งลักษณ์ครับได้เชิญประธานาธิบดีศรีลังกาครับไปยังห้องสีงาช้างด้านนอกนะครับตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อลงนามในสมุดเยี่ยมก่อนหาลือข้อราชการนะครับท่านผู้ชมครับทั้งนี้เนี่ยประธานาธิบดี
มหิดลาครับได้กล่าวขอบคุณประเทศไทยที่เป็นมิตรที่ดีต่อศรีลังกาครับและส่งเสริมซึ่งกันและกันในเวทีระหว่างประเทศครับโดยเฉพาะเวทีสหประชาชาติครับอย่างไรก็ตามครับท่านผู้ชมครับสถานการณ์ในศรีลังกาได้กลับเข้าสู่สภาพปกติและอยู่ระหว่างการฟื้นฟูประเทศในด้านต่างๆครับโดยเฉพาะพัฒนาโครงสร้างนะครับพื้นฐานการก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางนะครับต่างๆครับผู้สื่อข่าวได้รายงานด้วยนะครับว่านายกยิ่งลักษณ์ครับได้เสนอให้ไทยและศรีลังกาขยายความสัมพันธ์และความร่วมมือเพิ่มเติมระหว่างกันใน3ประเด็นหลักนะครับท่านผู้ชมครับได้แก่นะครับ1การขยายบริเวณขออภัยครับ1คือการขยายปริมาณการค้าการลงทุนและความเชื่อมั่นนะครับและการเชื่อมโยงระหว่างกันให้มากขึ้นครับ2คือการส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมระหว่างกันครับ3คือการเสริมสร้างความร่วมมือระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศให้มากขึ้นครับโดยทั้ง2ฝ่ายเห็นพ้องต้องกันนะครับว่าจะนำไปหารือในรายละเอียดต่างๆต่อไปในคณะกรรมการร่วมไทยศรีลังกาโดยมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นตัวแทนของทั้ง2ประเทศนอกจากนี้ครับประธานาธิบดีมหิดลาครับยังเสนอให้มีการพัฒนาความสัมพันธ์ในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพเพิ่มเติมอาทิอุตสาหกรรมเครื่องประดับครับความร่วมมือด้านความมั่นคงการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านเทคโนโลยีครับรวมถึงการส่งเสริมบทบาทสตรีและเยาวชนครับภายหลังการหารือนะครับนายกรัฐมนตรีนะครับยิ่งลักษณ์ชินวัตรและประธานาธิบดีศรีลังกาได้ร่วมกันเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างประเทศนะครับของกระทรวงการต่างประเทศระหว่างไทยและศรีลังกาว่าด้วยการหารือทางการเมืองแบบทวิภาคีและการแลกเปลี่ยนสัตยาบันสารของสนธิสัญญาไทยและศรีลังกาเมื่อวานครับท่านผู้ชมครับนอกจากนี้ครับเมื่อวานนี้ท่านนายกก็ไปตรวจล่อคู่ครองคู่ครองนะครับเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมครับนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับก็ได้ไปเป็นประธานพิธีเปิดและส่งมอบงานโครงการขุดล่อคู่ครองในพื้นที่กรุงเทพมาท่านผู้ชมครับนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้กับทางกทม.ส่วนหนึ่งในการดำเนินการขุดล่อคูคลองมอบหมายให้กองทัพอีกส่วนในการดำเนินการขุดล่อคูคลองครับซึ่งเมื่อวานครับการดำเนินการโดยกองทัพบกนะครับท่านผู้ชมครับก็ที่คลองสนามชัยนะครับวัดบางกระดีเขตบางขุนเทียนกทม.ครับโดยมีพลเอกยุทธศักดิ์ สศิประภารองนายกรัฐมนตรีนะครับพลอากาศเอกสุกัมพลสุวรรณทัตนะครับแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับเมื่อวานนี้โดยเฉพาะพี่น้องเสื้อแดงก็มาให้การต้อนรับเป็นจำนวนมากครับนายกนะครับก็ได้กล่าวนะครับเมื่อวานก็ลงตรวจนะครับขุดลอกคูคลองทั้งหมดเลยว่าเนี่ยมันมีขยะมีอะไรผักตบชวามีอะไรมีปัญหาไหมเรื่องของการน้ำที่จะไหลผ่านอย่างได้สบายนะเพราะช่วงที่ผ่านมายุคนึงนะครับที่น้ำท่วมหนักเนี่ยกทมตอนนั้นไม่ได้ขุดลอกคูคลองทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมเป็นจำนวนมากครับนายกได้กล่าวขอบคุณและชื่นชมนะครับสำหรับกำลังพลทุกนายที่ทำงานอย่างแข็งขันในครั้งนี้นะครับกองทัพไม่ได้แค่ทำแค่ขุดลอกคูคลองครับแต่ได้มีการเตรียมการนะครับอื่นๆด้วยเช่นกิจกรรมนะครับชุมชนสีขาวต้านยาเสพติดการสร้างจิตสำนึกในการรักษาแหล่งน้ำและคูคลองนะครับท่านผู้ชมครับขอชื่นชมกองทัพที่ดำเนินการให้แล้วเสร็จเร็วกว่ากำหนด11วันนะครับจนทำให้ประชาชนนั้นสบายใจนะครับนายวิรัตได้ให้สัมภาษณ์ถึงแผนรับมือน้ำท่วมในภาพรวมแบ่งเป็น3ช่วงนะครับคือต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำต้นน้ำและกลางน้ำอาจจะยังไม่เรียบร้อยเนื่องจากที่ตนไปตรวจสอบดูอาจจะติดในเรื่องของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างนะครับในที่ต้องใช้เวลานะครับส่วนพื้นที่กลางน้ำจะเป็นพื้นที่ที่มีการก่อสร้างซ่อมแซมประตูระบายน้ำนะครับแต่จากการสอบถามหน่วยงานที่รับผิดชอบจะเร่งรัดให้ทันครับซึ่งจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบในเดือนมิถุนายนนี้ทั้งหมดครับแต่ปรากฏว่านะครับท่านผู้ชมครับในส่วนของผู้ว่ากทม.นะครับหมอรัชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรครับก็ได้รายงานมานะครับว่าในส่วนของกทม.นั้นนะครับเพิ่งจะคืบหน้าไปนะยังไม่แล้วเสร็จนะครับซึ่งจะมีความคืบหน้าไปแล้วเนี่ยเพียง 70% ครับผู้ว่ากทม.ก็ได้บอกนะครับว่าความคืบหน้าต่างๆนะครับยังไม่เรียบร้อยนะครับคาดว่าจะทำเสร็จทั้งหมดเนี่ยประมาณเนี่ย เดือนหน้านะครับท่านผู้ชมครับซึ่งกทม.ก็อ้างว่าติดภารกิจหลายเรื่องทำให้ทำงานล่าช้านะครับก็ทั้งซ่อมแซมเรื่องของเครื่องสูบน้ำและประตูระบายน้ำก็ท่านผู้ชมครับก็เป็นสิ่งที่ทางกทม.ก็ต้องดูแลนะครับให้ทันนะครับเรื่องของการที่ต้องช่วยเหลือเห็นไหมครับท่านนายกก็ทำงานไม่ต้องมาเล่นหรอกครับเกมการเมืองอะไรทั้งสิ้นนะครับคนทำงานก็ทำงานไปคนดีแต่พูดก็พูดไปคนดีแต่โผล่ก็โผล่ไปคนดีแต่สร้างวาทกรรมก็สร้างไปดิสเครดิตก็ทำไปวันนี้ถามว่ารัฐบาลก็มุ่งหน้าตั้งหน้าทำงานถามว่าเรื่องน้ำท่วมเนี่ยต้องดูแลไหมต้องดำเนินการไหมก็ต้องจัดการนะครับค่ะก็ต้องเตรียมพร้อมสิคะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาเนี่ยน้ำท่วมหนักดังนั้นครั้งนี้ก็ต้องเตรียมล่วงหน้านะคะเพื่อจะรองรับสถานการณ์ให้ทันไม่เช่นนั้นนะคะเกิดเหตุการณ์ซ้ำซ้อนอีกเนี่ยทำให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนนี่ก็เป็นภาระของท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้บริหารประเทศเลยนะคะก็เห็นให้พี่น้องได้เห็นการทำงานของนายกรัฐมนตรีเพื่อไปตอบโต้ประโยคที่บูสเกิร์ตเองพยายามจะมาใส่ร้ายเราไปดูทำไมเรื่องคันคลองเอ้าก็คันคลองนี่แหละสำคัญต่อความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน
คุณนั่งอ่านข่าวอยู่ห้องเฉยๆอ่ะคงไม่เคยรู้หรอกเราเนี่ยลงพื้นที่เป็นประจำจะรู้โดยเฉพาะขนาดรายงานข่าวตอนสปพ.ดอนเมืองโอ้โหโอ้โหน้ำรถท่วมเองนะคะน้ำขนาดรายงานไปน้ำรถโดนน้ำท่วมเนี่ยก็ยังไม่รู้ตัวเลยนะคะดังนั้นเหตุการณ์ตรงนี้เตรียมพร้อมไว้แต่เนิ่นๆจะดีที่สุดค่ะพอมาถึงเรื่องของสุจีนางสุจีนะคะเมื่อวานนางองซานสุจีค่ะก็เข้าไปเยี่ยมแรงงานพม่าในไทยค่ะท่ามกลางนะคะเพื่อนร่วมชาติมารอต้อนรับที่มหาชัยกว่าหมื่นคนเรียกร้องดูประชาชนเนี่ยเขาบอกว่าเยอะกว่ารัฐสภาเมื่อวานอีกนะคะมากันเป็นหมื่นเลยครับเมื่อวานนะครับค่ะบอกว่าเรียกร้องอย่าสร้างปัญหาให้กับคนไทยและประเทศไทยค่ะขณะเดียวกันก็หารือถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับแรงงานพลัดถิ่นวอนในจ้างไทยนะคะปฏิบัติกับชาวพม่าอย่างเท่าเทียมสื่อต่างประเทศเปิดเผยว่านางสุจีตัดสินใจกระทันหันออกจากพม่าในรอบ24ปีที่ผ่านมาค่ะเลือกเยือนประเทศไทยเป็นประเทศแรกนะคะก็ส่วนที่การประชุม World Economic Forum ที่ประเทศไทยก็เริ่มแล้ววันนี้วันแรกนะคะเอาเวลา 8:00 นของเมื่อวานนี้ค่ะผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่บริเวณศูนย์พิสูจน์สัญชาติพม่าตำบลมหาชัยอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครจุดแรกตามกำหนดการเยือนของนางอองซานซูจีหัวหน้าพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยของพม่าหรือ NLD ค่ะเป็นไปอย่างคึกคักมีแรงงานพม่ามารอทำเอกสารเดินทางหลายร้อยคนประกอบกับฝูงชนที่มารอต้อนรับนางสุจีนะคะจัดขบวนกองยาวปีเล่นดนตรีประกอบกับเต้นรำอย่างสนุกสนานบางคนใส่เสื้อรูปนางสุจีเป็นรูปนายพลองซานบิดาของนางสุจีด้วยค่ะแล้วก็เมื่อเวลา 8:40 นนะคะเจ้าหน้าที่ศูนย์ประกาศเป็นภาษาไทยแล้วก็พม่าแจ้งว่าผู้นำฝ่ายค้านพม่าเปลี่ยนกำหนดการกระทันหันโดยยกเลิกการเดินทางเยือนศูนย์แห่งนี้พร้อมกับกล่าวให้ฝูงชนที่มารอไปพบกับนางสุจีที่ศูนย์การค้ามหาชัยวิลล่าค่ะที่ตำบลท่าทรายอำเภอเมืองสมุทรสาครแทนทำให้เกิดการโกลาหลนะคะเพราะฝูงชนแตกคือแล้วก็ผลักดันรั้วเหล็กออกเดินทางไปยังศูนย์การค้ามหาชัยเพื่อรอต้อนรับนางอองซานสุจีค่ะต่อมาเวลา 9:00 นะคะที่ตลาดกุ้งสมุทรสาครบริเวณทางแยกต่างระดับสมุทรสาครค่ะมีแรงงานพม่าหลายคนยืนต้อนรับนางสุจีอย่างแน่นขนาดบางคนปีนขึ้นไปบนอาคารแล้วก็รถบรรทุกนะคะเพื่อชมบรรยากาศการมาเยือนของผู้นำฝ่ายค้านพม่าซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจบางกลุ่มนะคะแบ่งเป็น2ฝั่งโดยให้ขบวนรถของนางสุจีวนในตลาดทักทายกับชาวพม่าจากรถค่ะจากนั้นเวลาโอ้คนเห็นไหมคะโอ้เยอะมากเลยจำนวนคนค่ะเยอะกว่าที่รัฐสภาเมื่อวานอีกนะคะแต่พันธมิตรเขาจะอายไหมเนี่ยระดมมาเต็มที่มันเป็นเกมการนี้เขามาด้วยความศรัทธาเลยนะคะมาด้วยความรักความศรัทธาเลยนะคะเขาบอกว่าเวลา 9:15 นเมื่อวานนี้นะคะขบวนรถของนางสุจีเคลื่อนเข้ามาในตลาดค่ะกองทัพนักข่าวและประชาชนแห่ล้อมรถของนางสุจีเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องพยายามคุ้มกันแล้วก็ผลักดันให้ขบวนรถเดินหน้าไปอย่างทุลักทุเลบางคนก็ถูกล้อรถเหยียบเท้าหรือหกล้มตลอดเวลาที่ขบวนรถของนางสุจีนะคะบนตลาดอย่างช้าๆมีเสียงตะโกนอวยพรอย่างกึกก้องบางคนถึงกับร่ำไห้ด้วยความดีใจชาวพม่าบางคนมีโอกาสมอบดอกไม้ให้กับนางสุจีด้วยค่ะเวลา 10:00 นะคะนางสุจีเดินทางไปถึงศูนย์การเรียนรู้ในอาคารเครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติบริเวณศูนย์การค้าวิลล่ามหาชัยค่ะมีพี่น้องแรงงานของพม่าจำนวนมากรอต้อนรับอย่างแน่นขนาดโดยนางสุจีนะคะขึ้นไปปรากฏตัวบนระเบียงชั้น3ของอาคารดังกล่าวแล้วก็กล่าวปราศัยซึ่งถือว่าเป็นการปราศัยในต่างแดนครั้งแรกในรอบ20ปีโดยกล่าวเป็นภาษาพม่าบรรดาชาวพม่าต่างตั้งใจฟังอย่างเงียบกริบและโห่ร้องปรบมือเป็นระยะระยะค่ะสำหรับการปราศัยของนางสุจีมีใจความว่าการที่ตนเดินทางมาที่นี่เพราะมีแรงงานพม่าอยู่มากเห็นแล้วรู้สึกว่าเหมือนอยู่ที่พม่าอยากให้ชาวพม่าอยู่ในความสงบช่วยกันแสดงให้เห็นว่าชาวพม่ามีระเบียบวินัยขณะอยู่ประเทศไทยก็ให้ความเคารพคนไทยนอกจากนี้นะคะตนจะผลักดันให้มีกฎหมายคุ้มครองแรงงานต่างด้าวไม่เฉพาะพม่าค่ะแต่หมายถึงชาวต่างด้าวอื่นๆในไทยด้วยผู้นำฝ่ายค้านพม่ายังกล่าวด้วยว่าขอให้พี่น้องพม่าอย่าคิดน้อยใจอย่าคิดว่าตนละทิ้งสำหรับตอนนี้อยากให้พี่น้องแรงงานพม่าดูแลตัวเองให้ดีรอวันกลับไปทำงานที่พม่าหลังตนพัฒนาพม่าให้ดีขึ้นค่ะหลังจากนั้นประมาณ10นาทีนะคะนางสุจีได้ขอตัวเข้าพบก็พูดคุยกับแรงงานพม่าเพื่อรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นโดยใช้ระยะเวลาประมาณ40นาทีในการพูดคุยถึงสภาพปัญหาของแรงงานพม่ากับนายจุลพัฒน์แสงจันทร์ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนายสุนทรวัฒนาพรค่ะหอการค้าจังหวัดแล้วก็ผู้แทนจากหน่วยงานด้านแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร
ตลอดจนเครือข่ายที่ดูแลแรงงานพม่าในจังหวัดสมุทรสาครและตัวแทนจากแรงงานพม่าในจังหวัดอีกประมาณ50คนค่ะครับหลังจากที่มีการพูดคุยกันไปที่เรียบร้อยแล้วครับเวลาประมาณ 11:00 น.ครับนางอองซานซูจีครับได้ออกมาปราศัยกับแรงงานพม่าอีกครั้งหนึ่งครับท่านผู้ชมครับโดยกล่าวว่าจากการที่ได้มีการพูดคุยกับผู้บริหารชั้นสูงของจังหวัดสมุทรสาครและตัวแทนแรงงานพม่านั้นพบว่าปัญหาส่วนใหญ่ของแรงงานพม่าที่เข้ามาทำงานในจังหวัดสมุทรสาครคือเรื่องของกฎหมายแรงงานครับท่านผู้ชมครับที่แรงงานยังไม่รู้ข้อกฎหมายไม่รู้ว่าเมื่อมีปัญหาแล้วเนี่ยควรจะดำเนินการหรือขอความช่วยเหลือทางกฎหมายจากหน่วยงานใดนะครับอีกทั้งกรณีที่ถูกเอาเปรียบจากนายจ้างก็ไม่รู้ว่าควรจะพึ่งพาหรือทำอย่างไรซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ขอให้แรงงานทุกคนต้องหมั่นศึกษาหาความรู้และต้องพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในจังหวัดสมุทรสาครนะครับซึ่งตนได้ขอร้องเจ้าหน้าที่ไว้แล้วว่าในเรื่องของการดูแลแรงงานต่างด้าวที่ทำงานอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครและสุดท้ายก็ขอให้แรงงานพม่าทุกคนมีความสุขอยู่ดีกินดีและตั้งใจทำงานนะครับผู้สื่อข่าวได้รายงานว่าหลังจากที่นางองซานซูจีนะครับเสร็จสิ้นภารกิจที่จังหวัดสมุทรสาครก็ได้เดินทางไปยังโรงงานยูนิลิเวอร์นะครับในนิคมอุตสาหกรรมราชกระบังเขตมินบุรีกรุงเทพมหานครครับเพื่อรับประทานอาหารกลางวันและเยี่ยมชมสภาพความเป็นอยู่ของแรงงานพม่าภายในโรงงานนะครับแต่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงงานไม่อนุญาตให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปในโรงงานครับอย่างไรก็ตามครับมีกลุ่มชาวพม่าจำนวนหนึ่งพร้อมรูปนางองซานซูจีจับกลุ่มบริเวณรั้วประตูทางเข้าออกของโรงงานเมื่อเห็นนางองซานซูจีเดินผ่านมาก็ได้โบกมือทักทายน้ำตาคลอนะครับกับกลุ่มชาวพม่าที่รอกันอยู่ก่อนที่จะเดินทางกลับไปที่โรงแรมเชียงกอริลล่าที่พักในเวลาประมาณบ่ายสองเมื่อวานนะครับสำนักข่าวเอ็นบีรายงานเบื้องหลังนะครับการเดินทางเยือนไทยขององซานซูจีนะครับว่าจริงๆแล้วไม่ได้อยู่ในแผนการเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการมาก่อนแต่เป็นการตัดสินใจอย่างกระทันหันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเป็นเหตุให้นายพลเต็งเสงนะครับคู่กรณีนะครับประธานาธิบดีพม่าครับต้องเลื่อนการเยือนออกมาเป็นวันที่4มิถุนายนที่นายพลเต็งเสงจะมาเยือนประเทศไทยนะครับรายงานยังระบุว่านางองซานซูจีต้องพกยาด้วยนะครับเพราะว่าเดินทางนะครับเนื่องจากนางองซานมีอาการเมาเครื่องบินนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เมาเรือได้ง่ายนะครับเห็นไหมครับว่าผู้นำทั้งสองประเทศนายกยิ่งลักษณ์ก็ตามนางองซานซูจีก็ตามก็ทำงานนะครับเป็นมิติใหม่ของสตรีจริงนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็นางองซานนี่24ปีนะคะครับของการถูกกักบริเวณอยู่ที่บ้านพักนะคะที่ประเทศพม่านะคะวันนี้ก็ถือโอกาสเดินทางออกนอกประเทศครั้งแรกก็เลือกที่จะเดินทางมาที่ประเทศไทยเพราะเนื่องจากว่ามีแรงงานที่พม่ามาทำงานอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเป็นจำนวนประมาณถึง 80% ของแรงงานในไทยทีเดียวนะคะก็ถือว่าจะต้องเตรียมพร้อมในการมาดูแลแต่ว่าวันหนึ่งเมื่อประเทศพม่ากลับคืนสู่สันติภาพนางองซานรับปากกับคนพม่าว่าจะนำแรงงานพม่ากลับคืนสู่ประเทศพม่าให้ได้ค่ะนี่คือสิ่งที่วันหนึ่งคนที่ต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยอย่างนางองซานซูจีต้องการที่จะช่วยเหลือพลเมืองของตัวเองนะคะครับเช่นเดียวกันค่ะเมื่อวานนี้นะคะโรงแรมแชงกรีล่าค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าการประชุมเวทีเศรษฐกิจโลกหรือ WEF นะคะด้วยเอเชียตะวันออกนะคะเริ่มขึ้นแล้วอย่างไม่เป็นทางการบรรยากาศเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าเวลา 8:00 น.ค่ะมีผู้เข้าร่วมประชุมแล้วก็สื่อมวลชนจำนวนมากเดินทางมายังสถานที่ร่วมประชุมเพื่อลงทะเบียนรับบัตรร่วมประชุมอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่31พฤษภาคมถึงวันที่1มิถุนายนค่ะก็คือวันนี้เป็นวันแรกนะคะโดยนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะจะเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการค่ะสำหรับการประชุมในวันเดียวกันนะคะจะเริ่มขึ้นในเวลา 8:30 น.นี่วันนี้น่าจะเริ่มแล้วนะคะก็ถึงเวลา 20:00 น.เป็นแบบ private session นะคะซึ่งช่วงเช้าจะเป็นการประชุมในเรื่องของด้านพลังงานโดยนายอารักษ์ชลธานนท์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานร่วมกับนายไพรินทร์ชูโชติถาวรประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทปตท.จำกัดมหาชนอภิปรายกับนายกกับรัฐมนตรีด้านพลังงานนะคะจากประเทศต่างๆเช่นฟิลิปปินส์เวียดนามเมียนมาและลาวตลอดจนประธานเจ้าหน้าที่บริหารคือ CEO ระดับบริษัทชั้นนำของโลกค่ะส่วนการประชุมในช่วงบ่ายนะคะจะเป็นการประชุมสุดยอดการเดินทางการค้าการท่องเที่ยวในทวีปเอเชียตะวันออกภายใต้หัวข้องานนะคะเปิดพรมแดนสร้างการเติบโตให้กับทวีปเอเชียผ่านทางการเดินทางการค้าและการท่องเที่ยวค่ะก็ซึ่งจะมีผู้นำในวงการการบินเดินทางและก็การท่องเที่ยวจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทั่วโลกจากหลากหลายประเทศที่มีการลงทุนเพื่อสนับสนุนการเติบโตของภูมิภาคนี้ค่ะนอกเหนือจากเรื่องวงการธุรกิจแล้วยังมีผู้ร่วมประชุมจากภาครัฐแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรระหว่างประเทศอย่าง NGO นะคะวงการศึกษาแล้วก็บุคคลทั่วไปเข้าร่วมด้วยค่ะส่วนเวลา 18:45 น.นายชุมพลศิลปอาชารองนายกรัฐมนตรีเรื่องการท่องเที่ยวและการกีฬาค่ะแล้วก็จะมีการกำหนดการปิดการประชุมแล้วก็จะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำกับ
แก่แขกผู้ร่วมประชุมที่ร้าน Happy Fish นะคะที่ห้างสรรพสินค้า Asia Teak The Riverfront ค่ะครับก็จะถือว่าเป็นบรรยากาศที่จะเริ่มต้นวันนี้จะเริ่มแล้วค่ะการประชุม World Economic Forum นะคะที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพค่ะครับก็หวังไปอย่างนี้นะครับว่าการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรโดยการสนับสนุนของพรรคประชาธิปัตย์นะครับวันนี้เนี่ยอย่าไปป่วนนะมีกระแสข่าวว่าพันธมิตรทำอะไรก็ได้ที่อยากจะทำนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าเขาบอกว่าทำอะไรแล้วไม่ผิดนะครับวันนี้คดีความต่างๆของกลุ่มพันธมิตรนะครับที่วันนี้เนี่ยการดำเนินการก็ยังมีความล่าช้าอยู่เหมือนเดิมนะครับจนหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าเป็นม็อบมีเส้นหรือเปล่านะครับค่ะครับทางด้านนายชุมพลศิลปะอาชานะคะรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะ บอกว่าไทยเป็นประเทศที่มีรายได้ด้านการท่องเที่ยวสูงที่สุดในอาเซียนและรัฐบาลไทยตั้งเป้าผลักดันรายได้ท่องเที่ยวเป็นนะคะ2ล้านล้านบาทใน4ปีค่ะและหลังจากนี้ทางกระทรวงนะคะจะเร่งผลักดันเรื่องของการยกเว้นค่าตรวจลงตราก็คือวีซ่านั่นเองเป็นการอำนวยความสะดวกเรื่องของการทำวีซ่าที่ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองค่ะหรือเรียกว่าวีซ่าออนอะไรวัลนะคะซึ่งเป็นการใช้สินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือโอท็อปเนี่ยที่มีระดับของไทยเป็นสินค้าดึงดูดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติใช้จ่ายกันมากขึ้นค่ะแล้วก็ผลักดันขยายเวลาพำนักในไทยเป็นเวลา90วันสำหรับนักท่องเที่ยวอาหรับที่ต้องการมาใช้บริการแพทย์ในไทยด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยโด่งดังมากเรื่องของสัญญกรรมนะก็ดังเรื่องของการแพทย์ก็ดังค่ะคนเดินทางมาเข้ามาประเทศไทยเพื่อที่จะมารักษาอยู่2ประเด็นทีเดียวสำคัญนะคะครับท่านผู้ชมครับก็ทำให้นะครับวันนี้ก็ข่าวสารก็โอ้โหต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าวันนี้เนี่ยเรื่องของพรบ.ปรองดองจะเป็นอย่างไรต่อไปจะผ่านได้อย่างไรนะคะแล้วก็จะมีเหตุการณ์นอกสภากับในสภาเนี่ยจะรับลูกกันสอดคล้องกันอย่างไรโดยเฉพาะเมื่อวานนี้ติดตามช่องบลูสเกิร์ตเขาก็เกณฑ์คนเลยบอกให้ไปร่วมกับพันธมิตรนี่ลืมอะไรหรือเปล่าก่อนหน้านี้คุณด่ากันจะเป็นจะตายนะแต่วันนี้อยากจะรักพันธมิตรขึ้นมาเพราะว่าเห็นว่าพันธมิตรเนี่ยสามารถรวบรวมคนได้แต่ถ้าประชาธิปัตย์จะรวบรวมคนก็จะอายเขาไงต้องพูดเหมือนคุณเสรีโชคมั้ยนะเมื่อวานนี้นะต้องขอนะครับให้พี่น้องคุณเสื้อเหลืองพันธมิตรทั้งหลายนะครับรวมไปถึงนะครับพี่น้องสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ทั้งหลายแล้วก็เสื้อหลากสีนะครับวันนี้บ้านเมืองขัดแย้งกันมามากพอแล้วคุณจะได้ผลประโยชน์จากความขัดแย้งคุณสิริโชคค่ะคุณสิริโชคนี่เหมือนมากเลยค่ะคุณจะได้ผลประโยชน์จากความขัดแย้งของบ้านเมืองในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยประชาธิปัตย์เนี่ยเก็บเกี่ยวไปมากพอแล้วนะครับวันนี้ครับพี่น้องเสื้อหลากสีครับพี่น้องสมาชิกประชาธิปัตย์ทั้งหลายครับบ้านเมืองบอบช้ำมามากพอแล้ววันนี้นะครับประเทศชาตินะครับต้องการความปองดองเดินหน้าสู่สันติสุขครับอย่าตกเป็นเครื่องมือครับของม็อบเสื้อหลากสีอย่าตกเป็นเครื่องมือของสมาของพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็อย่าตกเป็นเครื่องมือนะครับของนายสนธิลิ้มทองกุลเลยครับค่ะท่านพี่น้องประชาชนนะคะเห็นด้วยอยากจะให้ประเทศไทยพังลงไปนะคะก็เชิญออกมาร่วมมือกับประชาธิปัตย์พันธมิตรแล้วก็เสื้อหลากสีค่ะคเพราะว่าผลประโยชน์สุดท้ายแล้วคนที่ได้รับจริงๆก็คือประชาธิปัตย์เป็นคนได้รับค่ะพันธมิตรถ้ายังไม่เข็ดต่อกสิทธิรมนะคะครั้งที่ผ่านมาพันธมิตรก็ควรที่จะทำตามประชาธิปัตย์เถอะค่ะเพราะท้ายที่สุดแล้วประชาธิปัตย์ไม่เคยมอบอะไรให้กับพันธมิตรเลยท้ายที่สุดแล้วนะคะวันนี้อยากจะออกมาก็ออกมาร่วมกับพันธมิตรเถอะค่ะเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเขาก็ว่าเสร็จนาฆ่าโกถึกเสร็จศึกฆ่าขุนพลเช่นเดิมค่ะที่พันธมิตรเคยได้รับแล้วนะคะแปะริมหรือเปล่านะครับวันนี้ครับพี่น้องทุกท่านเลยนะครับวันนี้เนี่ยอย่าตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองนะครับของแมลงสาบอย่าตกเป็นเครื่องมือนะครับในการขับเคลื่อนไหวให้กับนายสนธิลิ้มทองกุลอีกเลยครับวันนี้บ้านเมืองต้องการความปองดองเพื่อการเดินหน้าสู่การพัฒนาประเทศยั่งยืนต่อไปครับในที่สุดนะคะวันนี้เรายังไม่ทักทายพี่น้องประชาชนเลยเนื่องจากข่าวมาเร็วนะคะก็ทักทายพี่น้องภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคตะวันตกพี่น้องภาคกลางแล้วก็พี่น้องภาคใต้นะคะที่มีใจรับประชาธิปไตยวันนี้พี่น้องภาคใต้ที่คนไหนที่ยังไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ประชาชนกำลังทำอยู่ก็เห็นข่าวจากรายการประชาชนข่าวแล้วคงจะตาสว่างมากขึ้นนะคะทั้งทายแบบนี้จวงแม่นีค่ะแล้วนะป้อแล้วก็น้องฝนนะคะคุณแม่แป้งคุณพ่อชูศักดิ์น้าน้อยน้าตู่นะคะแล้วก็แม่บนบางเสร่ทุ่งแล้วก็แม่บนที่ทุ่งสงนครศรีธรรมราชค่ะแล้วก็บรรดากลุ่มของพี่น้องชาวแม่กลองนะคะเป็นพิเศษเลยค่ะกลุ่มของพี่หมูแม่กลองนะคะอาจารย์ปุ๊กแม่กลองเมื่อวานนี้ฝากข้อความมาวันนี้เห็นพฤติกรรมของรังสิมาแล้วเป็นอย่างไรนะคะฝากไปยังพี่ไฝพี่แจ๋วพี่แป๊ะพี่หล่อพี่กิจพี่ตุ้ยพี่ตุ๊กน้องโอมน้องโชคนะคะชาวแม่กลองทั้งหลายช่วยจัดการรังสีมาหน่อยนะคะเพราะเนื่องจากว่าทำให้คนแม่กลองเนี่ยรู้สึกเสื่อมเสียไปมากมายทีเดียวค่ะแล้วก็ทักทายไปยังพี่เล็กนะคะพี่เล็กแอร์ที่ลาดพร้าว62ค่ะป้าแต้วพี่จงนะคะทักทายไปยังทุกคนค่ะแล้วก็ทักทายไปยังแม่โหนกนะคะแล้วก็
บรรดาแม่ๆทั้งหลายค่ะแม่อิ๋วที่อุบลราชธานีนะคะแม่นี่ที่เชียงใหม่นะครับพี่น้องพลังประชาธิปไตยทั้งแผ่นดินแต่ว่านะท่านผู้ชมทุกท่านที่รับฟังนะครับรายการประชาชนข่าวผ่านทางวิทยุชุมชนทั่วประเทศเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ FM 104นะครับที่เชียงรายนะครับค่ะ FM 99ปูนิ่มเรดิโอที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะวิทยุบ้านเดินไทยเรดิโอนะครับค่ะอัลเทอร์เนทีฟเรดิโอนะคะที่จังหวัดสมุทรปราการ 88.25 ค่ะแล้วก็น่านอัปเดตอุบลอัปเดตกับบุรีรัมย์อัปเดตกาฬสินธุ์อัปเดตบุรีรัมย์อัปเดตเลยสุรินทร์เต็มไปหมดแล้วครับขอนแก่นค่ะทักทายพี่น้องที่ติดตามฟังรายการประชาชนข่าวทางวิทยุชุมชนทุกแห่งเลยนะคะแล้วก็ติดตามรายการประชาชนข่าวผ่านทางเคเบิลทีวีค่ะขอบคุณทุก SMS นะคะที่ผ่านมาทาง4689988ขอบคุณนะคะเค้าเรียกว่าบรรดาหน้าจอนะคะ SMS นักรบหน้าจอนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณแหม่มอยุธยาคุณเล็กบ้านฉางป้าศรีป้านีนะคุณโต้งสิงห์นะครับอาจารย์ตอม LTS นะครับอีกมากมายครับท่านผู้ชมครับค่ะก็ฝากทิ้งท้ายนะคะก่อนจะลารายการไปด้วยคลิปทิ้งท้ายที่พี่น้องอยากจะดูค่ะวันนี้หมดเวลาสำหรับรายการประชาชนข่าวกับดิฉันกฤษดาศรีธาดาค่ะและผมสุรชาติตันติธนภัยสารต้องขอขอบคุณนะครับนาซิสนาซิสค่ะสปอนเซอร์หลักอย่างเป็นทางการนะคะพรุ่งนี้เจอกัน 7:00 นค่ะพี่น้องคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับI'm going to go to the hospital.